ไอ้พวกบ้ามาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุกคนแคสต์นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับ Dragon Quest Builder 2นั่นเองนะจ๊ะวู้ฮู้เอาจนได้เอาจนได้โอ้โหฮะก็อยากจะบอกทุกคนว่าจะอัปเดตตารางนะครับอัปเดตตารางของช่องเราครับปกติช่องเราจะสตรีมทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับตอนนี้ก็หลังจากโดนลุมโซมมาครับโดนป้ายยามาเป็นชุดแบบมันอดไม่ได้จริงๆมันอดไม่ได้จริงๆก็เลยต้องมาจัดนะครับ Dragon Quest Builder 2เล่นกับทุกคนนั่นเองครับอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปิดเกมไปพร้อมๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราอัปเดตตารางช่องก่อนทุกวันพุธครับทุกวันพุธตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็น Dragon Quest Builder 2เนี่ยผมจะไม่เล่นผมจะเล่นให้จบโดยที่อาจจะไม่ได้สตรีมอาจจะแบบสัปดาห์หน้าอาจจะมาแล้วก็ถึงตอนจบเลยนะอันนั้นก็คือที่ผมจะเล่นวันพุธเนี่ยเดี๋ยวผมจะเว้นไว้เอาไว้วันหนึ่งเอาไว้เป็นเกมใหม่เป็นเกมที่ทุกคนอยากดูหรือว่าเกมอัปเดตใหม่ๆที่กำลังอยู่ในกระแสหรือทุกคนสนใจในช่วงนั้นสำหรับวันพุธนะครับสำหรับวันพุธแต่วันพฤหัสศุกร์ยังคงเหมือนเดิมลด 100% เนี่ย Zelda Breath of the Wild เนี่ยผมจะเล่นให้ได้ 100% สัญญาว่าต้อง 100% ครับผมประกาศไปแล้วว่าผมจะเล่นให้ได้ 100% เพราะนั้นผมรักษาคำพูดแน่นอนยังไงพฤหัสศุกร์ถ้าไม่ครบ 100% เนี่ยตารางของพฤหัสศุกร์เนี่ยจะเป็น Zelda อยู่อย่างนั้นตลอดไปถ้าผมเปลี่ยนขอให้หน้าตาดีน้อยลงแล้วกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุกคนแคสต์นะครับเดี๋ยวมาทักทายทุกคนก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสิริพงษ์ครับสวัสดีน้ำหอมด้วยสวัสดีพี่เมย์ครับสวัสดีคุณปันวตีนะครับสวัสดีอะไรวะเซราท็อปเหรอสวัสดีเฟิร์นด้วยสวัสดีครับณัฐพรครับสวัสดีเจิมไทยครับสวัสดีสวัสดีอ้ําด้วยสวัสดีคุณคันธพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีใครคุณนุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีทีมด้วยแล้วก็สวัสดีโลกรรมสวัสดีไทกิด้วยสวัสดีทุกๆคนเลยอ่ะตอนนี้เห็นไหมด้านซ้ายของเรายังเป็นเซลดาที่ค้างเอาไว้ครับด้านซ้ายของเรายังเป็นเซลดาที่ค้างเอาไว้ครับทุกท่านครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิด Dragon Quest Builder 2ไปพร้อมๆกันนี่ยังไม่ได้เข้าเกมเลยนะซื้อเสร็จโหลดเสร็จจะบอกว่าผมซื้อวอยเชอร์มาในราคาราคาเท่าไหร่นะ99.99ใช่ไหมซึ่งเฮ้ยใครอยากได้เกมใหญ่ๆเนี่ยผมแนะนำเลยว่าไปซื้อวอลเชอร์เก็บไว้ครับเพราะวอลเชอร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ย 59.99 เดี๋ยว Dragon Quest Builder ตามราคาจริงเขาแล้วเนี่ยมันน่าจะตกอยู่ประมาณ 1,800 น่าจะอยู่ตกอยู่ประมาณ 1,800 แต่พอท่านซื้อวอลเชอร์แล้วเนี่ยเราจ่ายวอลเชอร์อยู่ประมาณแค่ 3,000 เศษๆเพราะนั้นถ้าคุณซื้อมาแล้วไปซื้อเกมใหญ่ๆสัก2เกมเนี่ยเท่ากับคุณจ่ายไปแค่ 1,500 นิดๆเองเพราะนั้นคุ้มครับไอ้วอลเชอร์ตัวนี้ใครยังไม่มีแล้วมันได้นี่ด้วยนะได้เหรียญมา500เหรียญเพราะนั้นเหรียญเนี่ยเหรียญใครไม่เคยใช้เหรียญไปลองใช้ซะคุณดูในโปรไฟล์คุณครับว่าคุณมีเหรียญอยู่เท่าไหร่เอาเหรียญตรงนั้นเป็นส่วนลดหรือไปแลกเกมฟรีๆมาเล่นได้เลยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเหรียญตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันครับกับ Dragon Quest Builder เย้เอาจนได้นะคือแหมลุมป้ายยาผมจนแบบชูนิ้วสัญญาด้วยนอกใจเซลดาผมสาบานว่าจะเล่นเซลดาให้จบ 100% ครับไปไอ้บ้าต้องกดออกจากเกมเซลดามาผมน้ำตาจะไหลอะผมน้ำตาจะไหลใช้การ์ดแคปเจอร์ตัวไหนสตรีมครับผมเป็นตัวของลิปซอลาเซอร์ลิปซอครับตัวนี้แต่รู้สึกว่าคนขายเขาบอกไม่มีขายแล้วนะตัวนี้ครับสวัสดีคุณปอนด้วยครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคุณแบทจ็อบด้วยนะครับสวัสดีกวีรัตครับผมแล้วก็คุณนัทพัฒน์ครับนายมันอ่อนแอใช่มันอ่อนแอใช่ฉันขอโทษเจ้าหญิงเซลดาเขาบอกมีคนบอกไม่แน่ใจว่าคุณสมยศหรือเปล่าที่บอกผมบอกว่าเล่นไปเถอะ Dragon Quest Builder 2อ่ะมันสนุกนะผมก็บอกว่าไม่ได้เจ้าหญิงรออยู่เขาบอกเจ้าหญิงอ่ะรอมาตั้ง100ปีแล้วไม่เป็นไรอีกนิดนึงรอไปอีกนิดนึงไม่เป็นไรหรอกฮะคิดอย่างงี้ก็ได้เหรอคิดอย่างงี้ผมก็เลยซื้อเลย อ่ะโอเคครับตอนนี้เรากำลังอยู่หน้าโหลด Dragon Quest Builder 2กันอ่ะเดี๋ยว
ปรับเป็นจอใหญ่ก่อนแล้วกันนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาดูเหยื่อที่โดนโอ้ยลูกโอ้ยหัวหน้าใหญ่มาชมโอ้สวัสดีครับสวัสดีหัวหน้าแก๊งเลิฟนินด้วยโอ้โหหัวหน้าใหญ่เข้ามาชมผมนี่โดนจนแบบตัวเปื่อยอ่ะโดนป้ายยาจนตัวเปื่อยอ่ะโอ้โหเฮ้ยแต่มันโหลดช้าเหมือนกันเนี่ยปั๊มเงินไม่ทันแล้วครับโอ้จะพ่อป้ายยาตัวพ่อมาว่ะเลิฟนินเอาละครับตอนนี้เราเข้าสู่หน้าจอของเกม Dragon Quest Builder 2 yeah ไปกันได้ start new game ครับคือจริงๆต้องบอกก่อนนะผมเป็นคนชอบเกมแนวแซนด์บ็อกก็คือแนวสร้างๆครับค้าแบบเนี้ยอาจจะชอบก็ได้นะผมอาจจะชอบเกมนี้นะเพราะจริงๆตั้งใจจะเล่นตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วอ่ะไปครับเราไปเล่นพร้อมๆกันเขาบอกว่ามันเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีเกาะล้างให้เราชวนเพื่อนเข้ามาเดี๋ยวถ้าเกิดมันเข้าได้แล้วเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันใครที่มีเกมนี้อยู่แล้วก็มาเล่นด้วยกันครับสำหรับใครที่ยังไม่ซื้อนะครับรออะไรอยู่อ่ะตรงนี้มีให้เราเซตทรงผมด้วยนะอ๋อสีนะเซตสีโอเคครับอย่างผมเหรอผมต้องเป็นสีเทาดิเพราะผมหน้าแมวนี่คือสีประจำช่องแล้วครับเทาขาวเทาไหนดีวะเทาโทนไหนดีโทนนี้ก็เข้มไปนี่ก็ขาวไปอ่ะเทานี้แล้วกันครับโอเคครับแล้วก็ไปที่สกินครับน่าจะเป็นแค่เลือกสีผิวโอเคขอจริงๆผมเป็นคนขาวนะผมเป็นคนขาวจริงๆแล้ว อ่ะอ่อนๆหน่อยแล้วกันนะโอเคจะได้เข้ากับเฮ้ยหรือว่าทางนี้เป็นยังไงทางนี้โอเคอันนี้เหมือนจะชอบนะโอ้ชอบพริ้วเลยอ่ะเลือกสีของดวงตาครับสีของดวงตานี่ผมเลือกตามสีแมวผมนะสีผมสีเทาแล้วก็ตาเหลืองได้สุดแค่นี้เหรอเอาสีส้มๆได้ไหมไม่ได้นะเอาสีเหลืองๆนะไม่มีนะอ่ะโอเคเอาสีนี้แล้วกันคอนเฟิร์มครับเรียบร้อย please enter your name ครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก diamond catเฮ้ยจะใส่พอหรือเปล่าเนี่ยหุยลบยังไงวะเนี่ย x m o n อ้าวมันตัวเล็กอ่ะนี่ได้เฮ้ยตัว i ไปไหนนี่เพิ่งเปิดเกมเข้ามาเลยนะครับใครยังไม่ซื้อมาลองเทสชิมๆอยู่ในช่องผมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าถูกใจก็ไปจับจองมาซื้อมาเล่นด้วยกันนะครับ MO หาตัวเองไม่เจอมันใส่ได้แค่นี้ใช่ไหมเอ้ยมัน B เอ้าใส่ D ไป2ตัว ใส่ D ไป2ตัว No ไม่เอาใส่ D ไป2ตัวลบตัวหนึ่งโอเคครับไดมอนด์ชื่อไดมอนด์แล้วกันนะชื่อตามแมวเลยสวัสดีทุกคนนะครับเปลี่ยนวันที่ Day 1แล้วก็เพจ2 day 1ใช่ผม day 1มันเนี่ยแหละขอบคุณ40ดวงครับจากคุณเมอลิสาครับขอบคุณมากครับ40ดวงเอ้ยช่องผมนี่นานๆทีจะมีคนส่งดาวแล้วขอบคุณมากครับอันนี้เป็นน่าจะปรับเป็นออปชันนะมีมุมกล้องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ระบบน้ําเหรอนี้น่าจะเซตตามที่เขาตั้งมาน่าจะโอเคนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่พอร์ตมาจากเพจ4น่าจะตั้งแบบเนี้ยโอเคแล้วครับไปเราไปเข้าเกมกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่า Dragon Quest Builder เนี่ยจะเอาผมได้อยู่สักกี่อาทิตย์กันละกันนะจ๊ะอ่ะ คือต้องบอกเลยว่าตื่นมาทุกเช้าช่วงเนี้ยผมรู้สึกโมโหมากเปิดเข้าเพจเปิดเข้า Facebook เปิดเข้าอะไรมานี่ Dragon Quest Dragon Quest Dragon Quest อย่างน้อยเนี่ย5อันเลื่อนมาเจอ Dragon Quest Dragon Quest Dragon Quest โอ้ยมันทนไม่ไหวจิตใจผมมันอ่อนแอเรายอมไม่ได้อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสะดวกแชร์ฝากแชร์สะดวกไลค์ฝากไลค์ด้วยแล้วกันครับมา My children and destroy all this before you เฮ้ยโอ้โหในปีศาจมีปีศาจอยู่ข้างหลังผมไม่แปลเพราะผมแปลไม่ได้มันยาวซะเหลือเกินโอ้ Holy Fatherthen keep up คือต้องบอกว่า Dragon Quest เนี่ยเป็น
เป็นเกมที่มันมีเสน่ห์ตรงที่เขาเอานักวาดการ์ตูนใช่ไหมนักวาดการ์ตูนเนี่ยมาออกแบบดีไซน์ตัวละครเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์ตรงตัวละครของเขาเนี่ยมีโคล็อกด้วยดังเควสมีโคล็อกด้วยเหรอสวัสดีคุณเบญจพลขอบคุณ10กะโหลก เอ้า The Moon Has Wax เขาพูดถึงพระจันทร์เอาละฮะผมยังไม่ได้ซื้อไปซื้อออดแอร์ก็เสียเงินไปเฮ้ยผมเนี่ยมีเงินเป็นถังบอกเลยผมฝังไว้ใต้ดินคือตื่นเต้นมากเลยนะจริงๆผมเป็นคนชอบเล่นเกมเคยเล่นอะไรนะ Minecraft มาก่อนแล้วผมชอบตอนนั้นนะตอน Minecraft ออกสมัยก่อนแรกๆเลยนะคือเขาสร้างกันอะ Minecraft อะผมขุดลงดินขุดลงไปไม่รู้ขุดลงไปทำไมตอนนี้เหมือนเราตื่นมาเสียงมันเหมือนอยู่บนเรือนะเหมือนอยู่บนเรือมีปีศาจเป็นเหมือนแบบเฝ้าเราอยู่1ตัวเก็กthe look on your face I was only bibbing ไม่รู้ฉันเย็ดกับโนไว้ก่อน ยังมีคนรอชีวิตแบบเราอยู่ยังมีคนรอดชีวิตใช่ไหมอ่ะโอเคเห็นเขาว่าเกมนี้มันมีสู้กับบอสด้วยใช่ไหมผมแบบอ่ะตรงนี้มีทูทอเรียลครับ move your character กด R นะ to control to camera อ๋อ move กด L control กด R แล้วก็ B กระโดดนะครับ B กระโดดอ้าวโอเค B กระโดดวู้ถ้าจะออกไหมกด A เปิดครับ open ปรับมุมกล้องเฮ้ยมุมกล้องมันแบบสลับว่ะจุดรับเควสตรงนี้น่าจะให้เราจุดไฟหรือเปล่ามีกองไฟแบบนี้ sir ไอ้ stairI order for you. I see you just can keep good. เดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยให้ใบไม้มาหนึ่งอันกินได้ด้วย Option เหมือนเราอยู่บนเรือเฮ้ยตรงนั้นมีเหมือนอ๋อตรงนี้เหมือนสอนเรากินอาหารนะให้เรากดซ้ายหรือขวาหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อกดซ้ายเพื่อแล้วกด X เพื่อใช้กดกินอ่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบทูทอเรียลแบบสอนเติมเลือดครับสอนเติมเลือดเอ้ยแต่กดทิศทางไม่คุ้นเลยเดี๋ยวผมขอปรับออปชันก่อนออปชันปรับได้ไหมเฮ้ยปรับตรงไหนออปชันปรับไม่เห็นได้เลยกดขึ้นลงก็ไม่ได้อ่ะไปก่อนแล้วกันคือไม่คุ้นเลยนะที่มันสลับแคมเมล่าซ้ายไปขวาขวาเป็นซ้ายผมยังไม่ซื้อแต่คูปองอีกใบมันสั่นแปลกๆเออคูปองอะคูปองเนี่ยน่าสนใจมากๆคูปองเนี่ยมันให้ทำเราทำอะไรโอเคผมรู้สึกว่ามีอาการเฟรมเรทหน่วงหน่วงนิดๆนะครับเฟรมเรทหน่วงหน่วงเฟรมเรทหน่วงหน่วงอ้าวจบเคสเควสคอมพลีทอ๋อให้เรารักษาตัวเองแล้วก็ลองมาคุยกับตัวนี้ดูอันนี้รับเควสใหม่รับออเดอร์ใหม่ครับคอกอ่ะให้ไล่คุยกับพวกนี้ใช่ไหมอ๋อเก็บเควสในการคุยกับพวกนี้ครับให้หมดลืมเอาออกลืมมาแล้วออกใช้หน้าจอผิดโอเคเฮ้ยอยากขึ้นเกาะแล้วผมมันใจร้อนโอเคครับเควสคอมพลีทแล้วอุ้ยวิ่งหลบได้เดี๋ยวเราไปส่งเควสครับโอเคเฮ้ยฟันผมไหมอะเกมนี้จะดูดเวลาชีวิตหนักผมก็ว่าอย่างนั้นแหละไอ้แค่สร้างๆนี่ก็บันเทิงแล้วไหนจะปลูกผักอีกให้เราไปเก็บไม้เหรอ is slice of deep wood กด Y เหรอโอเคเป็นการกด Y เหมือน
กดโจมตีครับเราทุบไม้เพื่อเก็บมาเหมือนเขาจะให้เราเก็บไม้นะมีกองอยู่ตรงไหนอีกกองอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ก็มีโอเคเราเก็บไม้ก่อนเฮ้ยเราไม่อยากคุยกับนายน่ะนายอย่ามาคุยกับเราโอเคโอเคครับครบ10แล้วเราส่งเควสต่อครับตอนนี้เหมือนจะเป็นทูทอเรียลอยู่บนเรือครับสอนเราเติมเลือดสอนเราเก็บของอยู่นะครับบนเรือตรงนี้น่าจะเป็นเรือที่กำลังมุ่งหน้าไปเกาะแน่ๆเลยเฮ้ยมีเควสอีกแล้วเควสคอมพลีทครับจบไปอีก1เควสอ่ะลูกไลท์ดูเหมือนจะมีใครสักคนต้องการงานจากคุณนะโอเคปึ๊บกระโดดจะให้เราสร้างอะไรสักอย่างแน่เลยปิดรูตรงนี้แน่เลยเฮ้ยทำอะไรนี่โต๊ะคราฟหรือเปล่า One out work bench น่าจะให้เราไปคราฟบนโต๊ะนะตามความรู้สึกผมdis oil ถูกครับปึ๊บได้น้ำมันมาอ๋อให้คราฟทอร์ชครบเพลิงนะแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เหรออ่ะลองดูเหมือนจะให้เราตอนนี้ให้เราคราฟของแล้วครับเป็นการคราฟนี่ไงอ๋อเออเว้ยดีเหมือนกันมันเป็นแบบว่าถ้าเรามีของมันก็มีตารางให้เราแบบใช้ได้เลยนี่มีทั้งหมด4จุดใช่ไหม1 2 3 4อุ้ยเอ้าคราฟได้กี่อันจอยผมเสียครับ3อันไปเลยปึ๊บ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 โอ้ยมันไม่ใช่3อันแม่งมาหมดเลยโอ้เกมนี้ชื่อ Dragon Quest มันเกี่ยวกับมังกรยังไงนั่นสิทำเควสบนเรือไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรือแตกเราจะไปติดเกาะโอเคเราแค่ครับมันให้เรือแตกใช่ไหมนี่ครับเราจะครับของก็เรือแตกเลยใช่ไหมแล้วเราทำครบเพลิงเสร็จแล้วให้ไปวางตรงนี้เห็นไหมประเด็นคือเราต้องวางของปึ๊บอ๋อโอเคกด X เพื่อใช้โอเคครับผมยังงงกับมุมกล้องนิดๆนะมันเป็นมุมกล้องที่สลับซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายโอเคครับไม่ยากวางcomplete จบครับส่งเควสคืนมา complete จบไปอีก1เควสเราถือครบเพลิงด้วยฟาดได้มั้ยเฮ้ยคุยคนนี้ต่อมีเควสต่อเหมือนตอนนี้คือเกมคราฟพวกนี้ครับจุดเริ่มต้นนี่คือการคราฟไฟให้ได้นี่ผมว่าสำคัญนะหลายๆเกมเลยต้องคราฟกองไฟก่อนเกมนี้มีต้องคราฟทอร์ชก่อนครับครบเพลิงอาจจะให้เราทำอะไรอีกตรงนี้เฮ้ยแน่ๆให้เราซ้อมสู้เหรอสวยสู้กันแล้วสวยเฮ้ยเข้าข้างหลังอุ้ยไม่มีเกาะวะนี่พี่นี่มอนหันมาก่อนเอ้ยพี่นี่เป็นลิงก์มาก่อนพี่นี่เป็นลิงก์มาก่อนนี่พี่เป็นลิงก์มาก่อนพี่นี่ช่วยเจ้าหญิงมาเออมาแย่มกับพี่พี่นี่บุกไฮรูมานะก่อนด้วยตกใจส่งเควสครับอันนี้จะสู้ด้วยไหมล่ะจดบันทึกดักก้อนเควสมาเลยคำว่าดักก้อนมาไกลในที่สุดเขาก็มาเราได้ไซเพรสติกเหรอน่าจะเป็นแท่งไม้อะไรสักอย่างน่าจะใช้เป็นอาวุธได้นะครับโอเคตอนนี้มีเควสอยู่ล่างต้องสู้ไอ้ตัวล่างเหรออ๋อครับเหรออ๋อให้ครับครับไอ้แท่งไม้เมื่อกี้นะโอเคเรามีแท่งไม้ครับตรงนี้มีวูดอยู่1อันพอดีเลยแค่เหล่าไม้เองเหล่าไม้เราก็ใช้เป็นอาวุธได้แล้วโอเคได้อาวุธมาแล้วนี่จะสู้กันไหมล่ะโชว์มีดิสนี่เขาบอกให้โชว์ไม้ที่คราฟมาเมื่อกี้ครับมาดิเอาไปล่ะ
เอาเปล่ายก2เหรอยก2เหรอยก2เหรอฮะตีตูดตีเดี๋ยวแพรี่โชว์แม่งเลยเฮ้ยพี่เคยเป็นวิญญาณลิงก์มาก่อนนะจะมาแหลมคุยกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกมเนี้ยเฮ้ย complete จบไปอีกหนึ่งมิชชั่นเรือจะแตกยังอ้าวมีให้คุยกันทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดทูทอเรียลเอ้ยเหมือนให้ทำอะไรอ่ะถุงมือก็ถุงมือไฟมา globe new tune อ๋อได้เป็นแบบอ๋อเป็นแบบว่าอุปกรณ์ช่วยยกครับถุงมือกด ZR ปึ๊บยกไปไหนยกไปข้างล่างเหรอยกไปไหนยกไปไหนให้ยกเฉยๆเหรอแค่ยกเฉยๆยกแล้ววางปึ๊บให้ยกย้ายที่นะก็ไม่ได้โอ้ยงงกับการใช้มุมกล้องเหลือเกินเนี่ยเราโอเคแค่ยกระวังครับซ้อมยกโอเคหมดแล้วไหมมีให้ยกอีกเหรออืมดีไซน์เวิร์กบิลเดอร์ให้ยกไปข้างในเหรอมีกลุ่ม Dragon Quest อยู่เขามีแผ่นก็เข้าไปฟังเขาคุยเขายกไปเก็บเหรออ่ะวางไว้ให้เยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยว่าถ้ามุมกล้องแบบนี้นานๆผมมีโอกาสอ้วกสูงมีโอกาสอ้วกสูงมันเฮ้ยอ้าวโหเป็นแบบนี้ได้ด้วยเป็นมุมมองแบบ first person ได้ด้วยไม่ข้างบนยกถังไว้ข้างบนครับว่าข้างบนหลักเหรอทำไมเรามั่วอะไรขนาดนี้ไว้ข้างบนนะอ่ะถ่ายทางไว้ต่อทางเดี๋ยวมีต้องยกกลับมาข้างล่างมาข้างบนอะไรนะข้างถังบนข้างตัวที่มีเครื่องหมายเควสข้างตัว4ถังข้างตัวเควสอ้าวเหรออ๋ออยู่ตรงนี้ปะโถ่ทำไมเรามันซื่อบื้ออะไรขนาดนี้โอ้ไม่นะทำไมเราโชว์บื้อไปหนึ่งทีกระโดดได้ไหมเฮ้ยเอายกแล้วกระโดดได้ไหมเฮ้ยอีกหนึ่งถังไม่ใช่บนนั้นก็บอกให้ยกมาข้างบนนี่ก็บนสุดแล้วนะบนสุดเลยเนี่ยยกมาบนสุดเลยเป็นไงความฉลาดเฮ้ยเอาอีกทางที่เหลือดันอยู่ข้างล่างอีกเฮ้ยไม่ใช่ทางอันนี้ทางของมันเอามายกไม่ได้แล้วอ๋อได้เว้ยตอนนี้ฝึกยกของเป็นเด็กฝึกงานบนเรืออยู่ครับเด็กฝึกงานบนเรือต้องขยันขันแข็งไม่งั้นเดี๋ยวโดนลงโยนลงทะเลอดอยู่บนเรือเสร็จลงรูนี้ก็ได้ไอ้ถังของมันเหรอเรายกไม่ได้ใช่ไหมก็ถังของเราที่เอามาตรงนี้เป็นไหนแล้วสวยแล้วหายไปถังหนึ่งอ
ผมทำถังหายไปถังนึงถังจ๋าเอาถังอื่นได้ไหมมีถังอื่นอีกไหมถังนี้ยกไม่ได้ใช่ไหมถังนี้ยกได้ไหมเฮ้ยฮึบฮึบเฮ้ยมันไม่ให้เอาไปว่ะยังไม่ชินกับมุมกล้องเลยถ้าจะเป็นราชาไอ้หรือมันอยู่ข้างบนข้างบนก็เอามาครบแล้วสิอ้ายถังหายไปใบนึงคุณลุงผมทำถังหายใบนึงมันจะทำยังไงเดี๋ยวเฮ้ยมีคนโดนจับอยู่ในนี้โอ้ไม่นะเดี๋ยวข้าจะช่วยพวกเจ้าเองสวัสดีครับเรวัตผมเหมือนทำถังหายฮึบฮึบนี่ไงนี่มันไม่แอบอยู่ตรงนี้โอ้ยบ้าดีนะเดาถูกจำได้ว่าวางไว้ตรงนั้นอันหนึ่งจะหาไม่เจอเอาโอเคส่งเควสแหมแค่ยกถังคอมพีทไปอีกหนึ่งเควสครับมีใครใช้งานอีกไหมใช้งานผมอีกหรอไม่แล้วนี่ดูเหมือนว่านายจะชินกับการทำงานที่ดีแล้วนะพ่อหนุ่มต่อไปนี่จะเป็นงานยากสำหรับนายผ่านก่อนช่วยกับผ่านถังก่อนเมื่อกี้ถังมันหายเออวางไปได้ไงวะเฮ้ยจะตีเขาเหรอต้องขอโทษอยากเล่นกับคนดูแล้วแบบว่าอยากเอามาบ้วนด้วยกันเฮ้ยโฟโต้เฮ้ยใส่หมวกนิจูก่อนแล้วเดี๋ยวฟ้าผ่า You will do nicely แล้วไงตอนนี้กำลังโหลดใช่ไหมเห็นตอนวางถังมันหายเข้าไปในนั่นน่ะดิมันหายเข้าไปเฉยเลยThis is your world นี่คือโลกของการสร้างและคุณทำลายอะไรวะใช่ไหมแปลถูกไหมและตอนนี้มากับชั้นเด็กน้อยโอ้นายมันเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่ฝนแรงขนาดนี้ประตูฮึบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ไม่อ้าวคูปองในมือสั่นคูปองในมือสั่นเลยใช่ไหมผมก็อยากคูปองเลยเนี่ยเป็นอะไรไหมพ่อหนุ่มโอ้โหเรือมันสั่นแรงมากชั้นนี้ก่อนละแม่งไปก่อนเลยโอ้รอเดี๋ยวสิลูกพี่เปิดประตูให้ผมด้วยลูกพี่ผมเข้าไปด้วยโอ้โหน้ำเข้าเรือมาแล้วลูกพี่ทำยังไงเดี๋ยวลูกพี่เราจะจมน้ำกันไหมโอ้นายต้องสั่งกอบพวกนี้เพื่อมากันบางพวกมันไว้เอาจริงเหรอลูกพี่ผมยกให้ผมยกมากันได้ไหมโอเคได้เลยลูกพี่โอ้ยกันรูตรงนู้นโอเคลูกพี่ได้เลยผมจะกันรูไว้น้ำทะลักเข้ามาแล้วลูกพี่โอเคตอนนี้ผมกันไม่ได้แล้วครับอะไรอีกแล้วโอ้โหไม่งานหนักฮึบนี่พวกพี่ไม่ต้องห่วงผมนี่เป็นช่างพวกผมนี่เป็นช่างต่อเรือมาก่อนผมซ่อมให้เองเฮ้ยขึ้นไม่ได้วะโอ้สวยแล้วโอ้จะจมน้ำตายฮึบยกไม่ขึ้นพวกพี่ผมยกไม่ขึ้นมันหนักโอ้ย no วางไม่ได้ฮึบโอ้โอ้อะไรวะโอเคเรารอดตายแล้วลูกพี่ผมอุดรูรั่วได้แล้วครับไหนทำได้ดีมากพ่อนม
โอ้โหมันไม่หยุดแค่นั้นมันมาอีก3รูได้เลยลูกพี่อย่าห่วงไปผมจัดการให้ผมเคลียร์เองผมนี่เป็นลูกน้องแฟงกี้มาก่อนนี่โอเคผมเคยอยู่ ADS Lobby มาผมจะอุดรูตรงนี้ให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอเคผมขึ้นไม่ได้อุดมากเลยโอเคเหมือนจะต้องผ่านเกาะแรกถึงจะเล่นออนไลน์ได้ใช่ไหมโอเคลูกพี่ขอส่งเฟสหน่อยโอ้นายทำได้ดีมากเลยพ่อหนุ่มผมขาวโอ้ลูกพี่นี่น่าจะไม่เวิร์กลูกบอลล่มลูกพี่เราจะตายไหมเฮือลูกพี่มันกลางบาเลียก่อนเลยอ้าวคาสินด้วยเว้ยสแควร์อินิกภูมิใจเสนอ General Director ยูจิโฮลิแคกๆนี่ไงเทธิดาไฮเลียนไม่ข้าไม่อยากทำเลยท่านก็ทำไม่ลงจริงๆตายอากิระโทริยาม่าถ้าเป็นลิงคงสร้างน้ำแข็งแล้วถ้าเป็นลิงเมื่อกี้ผมเอาน้ำแข็งพุดรูแล้วเมื่อกี้บอกเลยมือที่มองไม่เห็นฮึบฮึบโอ้โหอลังการงานสร้างดราก้อนเควสบิลเดอร์2คู่จิ้นนี่วะเอาพี่แม่งหัวกันเลยภาพเขาน่ารักนะชอบผมเปลี่ยนสีได้ด้วยผมเห็นใครๆก็ทำกันแต่ฟาร์มมันเน้นทำฟาร์มใช่ไหมมันต้องมีอัพคอนแบบคอนเทพแน่เลยตอกทีแบบหินทะลวงเห็นค้อนตีๆแล้วอย่างนี้แล้วนึกถึงไอ้เนี่ยหนังเรื่องอะไรนะ Wreck is Love ใช่ไหมฟิกฟิลิกซ่อมได้โอ้โหเปิดตัวอย่างอลังการโอ้นี่แค่เทรลเลอร์เปิดตัวมันวิบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat ตอนนี้ทุกท่านกำลังชมนะครับ Dragon Quest Builder 2อยู่นั่นเองครับทุกวันพุธทุกสัปดาห์ถ้ายังไม่จบเกมนี้ก็จะเล่นต่อไปนะฮะแล้วก็ทุกวันพฤหัสศุกร์ก็เป็น Zelda Breath of the Wild นั่นเองครับจะให้ถึง 100% ให้ได้นะอะใครยังไม่โดนเกมนี้บอกเลยว่าเฮ้ยเอ้ยสนุกนะแต่รู้สึกว่าเฟรมเรทมันแบบมันตึงไปนิดนึงเมื่อกี้นะสำหรับการอยู่บนเรือเมื่อกี้นะแต่เข้ามาเล่นตรงนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้กวนใจอะไรมากนะมันดูหน่วงๆแต่ก็ไม่ถึงกับกระตุกกึกๆๆๆอ่ะ With is love นะพี่เหมียวนะครับนั่นแหละฮะสวัสดีคุณแน็กลีด้วยนั่นแหละครับไอ้เรื่องนี้ผมชอบนะเดมอนตื่นขึ้นบนกองหินเหมือนว่าน้ำจะขึ้นมาบนทะเลทรายตรงนี้แล้วจะยังไงต่อโอ้ยนี่เล่นแบบโลเปเลยโอ้ยเรือผมล่มลูกพี่อยู่ไหนลูกพี่ผมจะไปหาลูกพี่ผมจะตายขึ้นเดี๋ยวโอ้ยอุ้ยเป็นห่วงลูกพี่เกินไปเกือบตายโอ้ไม่นะลูกพี่โอ้ทะเลแสงงามฟ้าสีขาวสดใสมองเห็นเรือใบอ่ะตรงนี้เขาให้เราทำอะไรตอนนี้เรายังไม่มีเควสดูเหมือนว่าเราจะต้องโอ้หีบ DLC หรือเปล่าเดมอนนายเราเปิดหีบนี้ดูสิมันอาจจะมีของดีอยู่ข้างในก็เป็นได้นะนี่มาที่นี่มาที่ไหนเนี่ยตอนนี้เรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยนั่นมันเสียงอะไรใครพูดกับเราเนี่ยพูดคนเดียวโอ้สาหร่ายทะเลสปายลูรีน่าโอ้โหสาหร่ายสปายลูรีน่าเก็บไว้ก่อนมีถังแตกๆอยู่ในน้ำนะส
ึ่งตรงนี้เราติดอยู่ตรงนี้มีกองไฟอยู่1กองแล้วก็คนดูช่วยได้ไหมสวัสดีครับมาดูครั้งแรกครับแต่ติดตามมานานแล้วโอ้สวัสดีครับผมอภิธานสวัสดีฮะมามาเรามาสนุกด้วยกันครับมาพูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนทุกเกมครับอะไรที่เป็นของ Nintendo Switch วันก่อนผมนี่ขึ้นเลยเข้าไปในเพจอยู่เพจนึงไม่บอกชื่อแล้วกันเขาบอกว่าโอ้โหหาคนที่จะเล่นเป็นแบบสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์สาย Nintendo เนี่ยในเมืองไทยนี่มันยากมากแค่เล่นสักคลิปเดียวก็เห็นเป็นบุญตาแล้วผมอยากจะบอกว่าแกไม่รู้จักฉันหรอสิโอเคเราจะสำรวจจากที่สูงกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราขึ้นไม่ได้เราอาจจะต้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีจุดเควสหรือเปล่าตรงนั้นอ๋อมันมีรูแอบอยู่ตรงนั้นนั่นเองเดี๋ยวเราต้องคุยรูตรงนี้นะครับมุดได้ไหมกดแท็บลงไปมันเป็นการต่อยตีโอ้โหนี่พลังแห่งแท่งไม้ของเราฮะเปิดรูมาตรงนี้เข้าสู่โลกแห่งการคราฟครับคราฟเวิลด์อะไรอะ Eye of Awakening The Land of Infinity Opportunity อะไรวะโลกอะไรวะโอกาสแห่งโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่ามีคนรอเควสอยู่เอ้ยผู้ชายคนนั้นที่ช่วยเราออกมาจากทะเลดิเขาช่วยเราให้พ้นจากความตายเราต้องไปขอบคุณเขาหน่อยแล้วสไปกี้ผู้ที่เฮกอายุนายเป็นใครน่ะนายเป็นใครอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งเข้ามานะอย่าเข้ามานะเราไม่รู้จักกันอย่าเพิ่งเข้ามาสวัสดีครับสุดท้ายแล้วนายก็ไม่ตายฉันช่วยนายเอาไว้โอ้ขอบคุณมากครับนายเรือแตกมานายรู้บ้างไหมนายล่องลอยมาอยู่บนเกาะนี้เอาเหรอครับตัวกระตูเขาน่ารักนะวิ่งหนีซะแล้วสวัสดีครับคุณจักรกิจพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเหมียวครับผมสวัสดีฮะจะเอาเสียงแบบปกติหรือเสียงแบบไม่ปกติล่ะถ้าแบบเสียงแบบปกติชื่อเหมียวจ้า ตามไปเหรอโอเคฉันจะตามนายไปไปทางนู้นใช่ไหมเฮ้ยเอ้าโอ้โหนั่นคนที่อยู่ในคุกดิเราต้องปลุกเขาก่อนใช่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรอดชีวิตอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเราต้องช่วยพวกเขาก่อนไม่รู้ผมแปลมั่วไปหมดเลยเนี่ยฮึบที่นี่มันที่ไหนเหรอเนี่ยฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเขินตัวเองว่ะโอเคว่าไงเป็นใครอ่ะผมเหมียวเองว่าให้กูจังเลยนักกูที่สุดว่าให้ไปละโอ้ยทำไมเธอหนีเราไปแล้วล่ะเราอุตส่าห์มาช่วยนะนายว่าไหมฉันว่าเขากลัวนายนะเหรอแล้วผู้ชายคนนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างทอล์กวิธีมดิResponse is just เขาสลบอยู่อ้าวนี่มันผีแล้วนี่ล่ะนี่ก็วิญญาณร้ายโอ้โหเรือแตกไม่ถึงชั่วโมงผีออกมาแล้วโอเคนี่มันอะไรนี่มันอะไรเนี่ยอ้าวอีตัวลูกน้ำก็ตายนี่เสียงก็เสียงไม่ดีเหรอเสียงไม่ดีเหรอเราจะไปตามหาผู้หญิงคนนั้นกันเจ้าหนุ่มผมยาวโอเคดูเหมือนเธอจะแอบอยู่ในกระต๊อบล้างหลังนี้นะโอเคฉันว่าประตูนี้มันล็อกนะเดี๋ยวฉันเปิดให้โอเคเดี๋ยวฉันเปิดให้นายนะโอเคเข้ามาสิเอานายไม่เข้ามาล่ะไม่นายไม่เข้าประตูล่ะนี่ฉันเปิดประตูให้จากด้านในแล้วเดี๋ย
ายเป็นใครเนี่ยเอาห่างจากฉันไปนะพวกเราไม่ทำร้ายเธอหรอกเรามาช่วยเธอฉันคือหนุ่มผมยาวและไอ้หนุ่มผมขาวคนนี้โอเคเดี๋ยวก่อนนะดูไอโนอยู่ฉันรู้จักนายนี่ว้าวฉันรู้จักนายดิถึงก็วิ่งมาจูบเลย Yes I remember you ใช่ฉันจำได้เธอกำลังขนไออะไรนะถังอยู่บนเรือน่ะทำไมนายมาอยู่ที่นี่ล่ะเราเรือจมด้วยกันไงจำไม่ได้เหรอโอ้จริงด้วยเราเรือจมมาโอ้เอาละตอนนี้ได้เวลาที่จะสร้างบ้านกันแล้วใช่ไหมเอาละลูลูดีมานทำอะไรอ่ะเราต้องการที่หลบภัยเพราะฉะนั้นฉันเห็นว่านายสร้างเป็นนายต้องสร้างให้ฉันด้วยเดี๋ยวนี้เลยอ้าวที่มาแล้วคุกฟู้ดออเดอร์บอนไฟทำอาหารบนกองไฟและจากนั้นนายต้องทำอาหารให้ฉันกินด้วยไม่งั้นนั่นนายเจอดีแน่อ้าวแล้วที่นอนล่ะเราก็ต้องมีที่นอนกันตอนนี้เรามีกัน3คนเพราะฉะนั้นเราต้องสร้าง3เตียงจริงด้วยตอนนี้เราต้องสร้าง3เตียงไว้ก่อนไม่อย่างนั้นนะเราจะไม่มีที่นอนเอาล่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยอุภาคอย่างนี้ทั้งคลิปเนี่ยผมบ้าแน่เลยว่ะสนุกดีเอาเล่นสลับไปไอ้ผมเล่นเกมนี้ผมว่าผมเป็นบ้าแน่เลยว่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาละโอเคงั้นเรามาเริ่มโดนมือลั่นไปโดนคลิปตัวเองโอ้ยโอเคฮะมาเอาฮะไปเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างที่หลบภัยเชลเตอร์กันนะ Let's the mission begin เอาละได้เวลาเริ่มภารกิจแล้วภารกิจแรกคือผู้หญิงคนนั้นบอกว่าให้เราเนี่ยเริ่มที่จะสร้างหลุมหลบภัยแล้วก็ทำอาหารให้เธอด้วยนายว่ายังไงล่ะถ้าคิดว่ามันเป็นการดีนะที่เราจะเริ่มจากการสร้างหลังคาก่อนโอเคละนั้นเราไปหาอุปกรณ์กันแล้วกันนะไม่รู้ผมแปลไม่ทันผมแปลมั่วไปเลยแปลตามอารมณ์บ้านอะไรไม่มีหลังคานี่ไงเรากำลังสร้างหลังคาไอ้หนุ่มผมยาวคนนี้นายพาเราไปหาอะไรกันเพราะฉะนั้นเริ่มจากอะไรดีวะ เริ่มจากอะไรดีวะเฮ้ยเอาซ้ายปิดรูก่อนเอาซ้ายปิดรูนี่ไงสายเป็นรูปรูไว้ก่อนโอเคตอนนี้เราได้เลิกทำการสร้างกำแพงบ้านจากนั้นนั่นคือมิชชั่นที่อยู่บนหัวเธออ้าวใส่หินแค่6ลูกแล้วก็เพราะฉะนั้นเราตีหินดีกว่าไอ้ทรายพวกนี้มันดูไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้นี่ตีไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทรายปิดบ้านก่อนเราตีทรายเข้าตอนนี้เอาโอเคผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอะไรอ่ะต้องการให้นายซ่อมห้องใช่ไหม จะไลฟ์ไฟ something ฟิวว่าใช่ใช่ตอนนี้ฉันกำลังหาเนี่ยไออ๋อไม่ต้องตีก็ได้นี่หว่าเรายกไอหินพวกนี้ไปวางได้เลยโอเคนายฉลาดมากคนหนุ่มผมยาวฉันจะทำน้ำนายที่นายบอกแล้วกันนะโอเคใส่อีก2เม็ดเราก็จะได้ฮอนคูแล้วตรงนี้เราไปใส่ที่ตรงนี้มันก็จะเป็นกระแพงพอดิบพอดีนะผมยาวโอเคตอนนี้มิชชั่นแรกเราผ่านไปแล้วนะพอหนูผมยาวยกไม้ไปวางได้เลยผมไม่ตีทรายอยู่ทำไมเนี่ยเจ้าหญิงเซลด้างอนไปแล้ว ผมขอโทษเอ้ยพวกนายสุดยอดไปเลย พวกนายสุดยอดไปเลยนายสร้างกระแพงได้แล้ว มิชชั่นคอมพลีทการสร้างห้องโอเคเอาละตอนนี้เราเสร็จไปหนึ่งภารกิจแล้วดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะให้เราทำอะไรสักอย่างดูเหมือนกับการทำอาหารนะเราน่าจะต้องไปเก็บหอยมาแล้วก็สร้างกองไฟเพื่อที่จะทำอาหารให้เธอรับประทานนะโอ้ยอีนางอยากกินหอยอีนางอยากกินหอยโอเคท่านจบภารกิจกินหอยไว้แล้วเพราะนั้นตรงนี้เอาละว่ายังไงเราต้องไปคาบกองไฟกองไฟเนี่ยมันต้องใช้น้ำมันด้วยนะนายรู้หรือเปล่าเอาน้ำมันไปโอเคแล้วก็นอกจากน้ำมันแล้วนายต้องเอาไม้นะแล้วก็ถังแตกๆเนี่ยสามารถเอามาแตกย่อยเป็นไม้ได้เพราะฉะนั้นนายต้องไปเอาถังแตกๆเนี่ยมาแตกย่อยให้เป็นไม้เพื่อทำกองไฟนะไอ้ผมขาวโอเคได้เลยผมยาวฉันจะตีกองไม้กองนี้เพื่อจะเอาไปทำเป็นกองฟืนเฮ้ยโอ้โอเคตอนนี้เราได้ไม้มาแล้วดูเหมือนว่าเราจะทำกองฟืนได้แล้วนะนายไปเดินหาหอยก่อนแล้วกันโอเคฉันจะเดินหาหอยนะผมยาวเฮ้ไดมอนด์ฉันต้องการถามนายบางอย่างอะไรล่ะ
อ่านไม่ทันฉันขอข้ามตรงนี้แล้วกันฉันไม่ฟังนายหรอกฉันจะไปเก็บหอยฉันจะข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะเออฉันรู้ว่าฉันต้องใช้หอยตอนเนี้ยเจ้าหญิงเซนต้าหมดไปแล้วเราจะเก็บหอยนี่ไงหอยเราเจอหอยแล้วนี่ไงผมยาวหอยอยู่ตรงนี้ฉันไม่ได้จะคุยกับนายฉันจะหยิบหอยฉันจะหยิบหอยหยิบหอยมีหยิบไม่ได้สงสัยต้องสร้างกองไฟก่อนโอเคงั้นเรามาสร้างกองไฟกันผมยาวเอ้ยตรงนี้มีกองไฟอยู่แล้วนี่โอเคเอ้ยไม่ใช่กองไฟนี่เหมือนเศษไม้เราจะเอาไม้ไปอีกตะแปรไว้นี่มันถังเรายกไปไว้ยกไม่ได้โอเคผมยาวเราไปสร้างตรงนั้นมีโต๊ะคราฟด้วยไม่รู้ใครเอาโต๊ะคราฟนะมาวางที่ชายหาดของเราเรามีมันก็สามารถคราฟได้เลยกองไฟนะนะโอเคเราจะสร้างกองไฟ1อันนะวางไว้ที่แถวหน้าบ้านขัดๆถูๆโอเคผมยาวตอนนี้เราได้กองไฟมาแล้วเราจะวางกองไฟไว้หน้าบ้านเพื่อส่องสว่างให้กับผู้หญิงนิรนามคนนี้เราจะวางไว้ตรงไหนดีเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคดูเหมือนว่านายจะสร้างกองไฟได้สำเร็จแล้วนะเอาละตอนนี้เราไปเอาหอยกันดีกว่าถ้าจะไปเอาหอยแล้วโอเคได้ฉันไปเอาหอยก็ได้มาเธอเราขอหอยด้วยไม่ใช่เหรอเอาโอเค คนละหอยนะต้องไปหาหอยชายหาดเหมียวพูดเพลินมากครับเหมียวเป็นคนที่พูดคนเดียว ผมเริ่มจะเหมือนว่าผมรู้สึกว่าผมจะเป็นคนบ้าแล้วนะเอาละตอนนี้เราจะไปเอาหอยกันมันไม่ใช่หอยอย่างที่ฉันคิดนะผมยาวแต่ฉันหยิบหอยขึ้นมาไม่ได้โอเคฉันหยิบหอยขึ้นมาได้แล้วตรงนี้เราจะเอาหอยไปที่กองไฟกันดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะหิวมากนะเธอดูผอมซีดแรงน้อยเราจะเอาหอยฝาตลับนี่ไปแบ่งกับเธอกินนะผมยาวนะแบ๊วเฮ้ยแอดมินมา โอ้โหเอาละพ่อหนุ่มผมยาวตอนนี้เราได้หอยมาแล้วเราจะทำการย่างหอยให้เธอกินหรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าจี่หอยนายรู้จักไหมนายรู้จักไหมจี่หอยผมยาวพูดด้วยไม่คุยด้วยไอ้ผมยาวคนนี้เราจะใส่มันลงไปนะผมยาวใส่ยังไงวะเนี่ยกดวางกดไม่ได้กด X หรือเปล่ากดอะไรกดอะไรกดกองไฟกดอะไรวะกดอะไรวะทำไมฉันหอยหมุนพายุเฮอริเคนหอยพายุเฮอริเคนหอยไม่สามารถทำได้หรือว่าเราต้องไปปอกเปลือกกันไหนเราลองปอกเปลือกหอยก่อนสิต้องปอกไหมไม่ต้องปอกทำไมล่ะหรือเราวางไม่ตรงเนี่ยคุณไม่สามารถวางหอยที่นี่ได้อ๋อให้ตีเปลือกหอยก่อนปะโถเอ้ยหอยไม่ได้แกะฝาปะโถตีหอยนี่หอยจ๋าหอยจ๋าต้มหอยนี่เราได้ทำการต้มหอยแล้วนี่เธอฉันกำลังต้มหอยให้เธออยู่นะเดี๋ยวมันสุกแล้วเธอก็หยิบไปกินได้เลยโอเคได้จ้ะแม่ปิดประตูหนีเลยตอนนี้หอยสุกแล้วโอเคตอนนี้เหมือนหอยจะสุกแล้วสุดยอดไปเลยไดมอนด์ตอนนี้นายทำหอยเสร็จแล้วเป็นหอยย่างที่หอมมากเหลือเกินฉันก็เริ่มหิวเหมือนกันนะไดมอนด์เอ๋ยโอเคผมยาวเดี๋ยวเราแบ่งกันกินกองไฟนี้คืออะไรอ๋อๆๆมันย่างหอยมีการคูลดาวน์ด้วยนะขอบคุณ20ตัวกิ๊วๆแม่แอดมินให้ดาวอ่ะกด A จิตีหอยก่อนเดี๋ยวเราจะตีหอยให้หมดหาดเลยโอเคตอนนี้เราได้หอยมาแล้ว1ชิ้น Demon make this first หอยโอ้โหนายทำหอยสำเร็จโอ้โหนายทำหอยสำเร็จแล้วเหรออ่ะนี่หอยของเธอเอาไปหอยเธอเกียมไปหน่อยนะกินหอยกินหอยสุดยอดไปเลยไดมอนด์ฉันว่านายย่างหอยกำลังดีเลยนะฉันรู้ว่านายเป็นโปรเรื่องหอยใช่ไหมโอ้สุดยอดมิชชั่นคอมพลีทโอเคอ่ะภารกิจเราต่อไปเราจะทำอะไรกันดีไดมอนด์แอนด์มาลอดอ๋อไอตัวผมยาวชื่อมาลอดเหรอนายกำลังบอกว่าฉันรู้ว่านายสร้างแต่แล้วมาลอดล่ะนายทำอะไรได้ล่ะมาลอดผมยาวฉันเกิดและโตที่นี่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันมาทำอะไรเพราะนายเอาแต่กด A รัวๆฉันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ผมยาวที่ทำอะไรได้อ๋ออย่างนี้นี่เองฉันกดเร็วเกินไปเหรอฉันขอจดไว้ก่อน
ได้อะไรอะ stall bedding อ้าวตอนนี้เราได้เตียงมา1อันโอเคดูเหมือนว่าภารกิจต่อไปของเราต้องสร้างเตียงกัน3เตียงเราสร้างไว้2ได้ไหมนายไปนอนคนเดียวนะมาหลอดเดี๋ยวฉันจะนอนกับผู้หญิงคนนี้เฮ้ยวิ่งวิ่งพร้อมนอนเลยเหรอโอเคปิดล็อกประตูเหรอแม่สาวน้อยปิด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 นี่โดนล็อกบ้านซะงั้นอันนี้เราต้องวางเตียงใช่ไหมหรือว่าหรือว่าเราจะต้องคาบเตียงก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนคาบเตียงกันนะอ่ะตอนนี้เราต้องคาบเตียงโดยใช้อ๋อ the light glassเราต้องหาสาหร่ายนะนี่ไงสาหร่ายสปายลูรีน่าตีก่อนไหมเอาเราต้องตีสาหร่ายมาครับได้มาแล้วสาหร่าย4อันสาหร่ายก็กินได้นะเค็ม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 ท่านเหมียวผู้ชอบดีเลยเอาสาหร่ายตรงนั้นเต็มเลยดูเหมือนว่าตรงนี้เราจะไม่อดอยากสาหร่ายแล้วนะเพราะว่าสาหร่ายเต็มทะเลไปหมดเลยเราจะเก็บสาหร่ายกลับบ้านไปนายตีสาหร่ายเยอะเกินไปแล้วนะฉันคิดว่าตรงนี้ก็พอแค่นี้แหละโอเคพอก็พอแล้วมาหลอดสัญญาเขาบอกพอแล้วเราก็จะไปสร้างเตียงกันครับคือเหมือนว่าเตียงตรงนี้เราใช้3อันเพราะเรามีจำนวนกัน3คนไปหาหญ้าแห้งเหรอตรงนี้ไม่แห้งเหรออันนี้ไม่แห้งเหรอแห้งไม่พอเหรออ๋อมันต้องเป็นไดกลาสหญ้าแห้งอันนี้มันสลายแล้วถ้าเราต้องคิดนอกกรอบเล่นเกมเนี่ยเราต้องคิดนอกกรอบเอาไปผิงไฟมันจะแห้งไหม โอ้ย500ดวงคนแรกเลยเนี่ยให้ดาวเยอะขนาดนี้โอเคเราเอามาตากแห้งขอบคุณคุณตุ้ยหนุ่ยซาด้วยนะครับฉลองการโดนป้ายยาขับรถไปฟังไปคิดในใจอยากจะตะโกนไปว่าตีหอยก้อนโอ้ยขับรถระวังด้วยอย่าเพิ่งมาพิมพ์โอเคขอบคุณ500ดวงครับจากคุณตุ้ยหนุ่ยนะฮะนี่แห้งไหมแห้งพอไหมมันก็เหมือนจะแห้งนะคริสปี้คลิปเคล็บแห้งไหมไม่แห้งนะแสดงว่าเราต้องไปหาหญ้าแห้งนะไอดีแห้งไม่พอเฮ้ยเหนื่อยเหรอไม่ก้มหน้าแบบนั้นนะฮะไม่ก้มหน้ากันนะหญ้าแห้งอยู่ตรงไหนดูเหมือนว่าเราจะต้องไปทางนู้นนะมาหลอดฉันคิดว่าหญ้าแห้งนั่นน่าจะหาได้ตามริมหาดทางฝั่งตะวันตกของเมืองนี้ก่อนนี้น่าจะมีหญ้าแห้งเฮ้ยเราเจอไอตัวหยดน้ำแล้วเราต้องตีมันอย่าสงสารไม่โอเคไม่ตีก็ได้มาหลอดดีใจดีเหลือเกินนะนายเอาละตอนนี้เราเจอหญ้าแห้งแล้วเฮ้ยแต่ดูเหมือนว่าเราจะเหนื่อยพอแพ็กแคกตรงนี้แบบนี้เราต้องเก็บหญ้าแห้งให้เร็วเข้าเร็วเร็วมาหลอดช่วยกันเก็บเร็วใช่งั้นแหละถูกต้องเราจะช่วยกันเก็บหญ้าแห้งเพื่อที่จะเอาไปทำเตียงแล้วนอนกันคืนนี้เพราะผมเริ่มไม่ไหวแล้วโอเคมาหลอดฉันจะล่วงแล้วมาหลอดเราต้องรีบไปสร้างเตียงกันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะสลบตายอยู่ตรงนี้แล้วมาหลอดตรงนี้มีเจ้าหยดน้ำเต็มไปหมดเลยไอหยดน้ำนี่อย่าเพิ่งไปทำอะไรมันวันนี้วันเข้าพรรษาพลังงานหมดกินสลายแล้วอ๋อนี่พลังงานหมดแล้วโอ้สลายโอ้ยอร่อยโอ้ไม่บอกว่าโถไอหิวนี่เองเอาละตรงนี้ดูเหมือนว่าตรงนี้เราจะทำเตียงกันได้แล้วนะมาหลอดผมยาวเอ๋ยเราจะมาสร้างเตียงกันคนละเตียงตัวนี้ใช้เตียงละ3นะเรามีทั้งหมด9ตกลง3พอดีใช้เป็น3อันนะเราจะสร้างกัน3เตียงนะมาหลอดนะโอเคมาหลอดนี่เราสร้างเตียงกันอ้าวเราครับเตียงได้3เตียงแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปแบ่งกันนอนในห้องเนี่ย ฉันจะนอนข้างผู้หญิงคนนั้นนะมาหลอดนะอย่ามาขวางฉันนะโอเคเดี๋ยวฉันจะวางเตียงก่อนนะโอเคมาหลอดของนายตรงนี้นะนี่มาหลอดของนายตรงนี้นะส่วนเธอผู้หญิงเธอผู้หญิงเธอเป็นผู้หญิงเธอต้องนอนตรงนี้ไปเลยเธอเนี่ยนอนตรงนี้เลยส่วนของฉันฉันจะนอนตรงนี้ว่าหลอดแกนอนมุมนั้นนะขอบใจมากอ๋อทำได้ดีมากเลยไดมอนนายสร้างเตียงมาตอนนี้พวกเราก็มีที่อยู่กันแล้วเราจะนอนกันคืนนี้ที่นี่เป็นที่หลบภัยของเราโอเคครับตอนนี้ก็ทำตามภารกิจที่เขาได้วางแล้วเจอสาหร่ายเก็บไว้เลยจ้ะอาหารกันตายช่วงแรกกินข้าวครับเปอร์เซ็นต์ตัวความหิวอ๋อมันมีเปอร์เซ็นต์ตัวความหิวบอกด้วยนะมิชชั่นคอมพลีทบิลซัมเบสตอนนี้เราสร้างเตียงจบครับ3เควสอ๋อมีเปอร์เซ็นต์ความหิวบอกอยู่ด้านบนไหนลองกินไอ้สาหร่ายนี้สิอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเอาไปย่างนี่มันจะเยี่ยมกว่าแล้วไง
want to go out to first light ใช้งานอีกแล้วช่วยไม่ได้นะ Mission Lulu demand complete จบไป3เควสครับผมจับเรียงกันหมดเลย2หนุ่มนอนขนาด เอ๊ะคิดเด้อผมเอาไว้คนเดียวเอาละครับตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะมีภารกิจใหม่จากมาร์ลอตรูมไอ้เส้นนั้นคืออะไรน่าจะเป็นถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นน่าจะเป็นเส้นแบบนี้คืออะไรไม่รู้กด view info น่าจะเป็นเส้นที่บอกระยะจากบ้านหรือเปล่าโอเคดูเหมือนว่ามาร์ลอตจะเอ้ยเหมือนมีเควสอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าอ่ะตรงนี้มีให้ค้าอะไรครับไปดูฉันมีบางอย่างจะให้ดูน่ะตอนนี้เลยเหรอโอเคนี่ฉันจะตีโต๊ะให้นายดูเป็นไงเนียนไหมโอ้สุดยอดแค่ทุบโต๊ะบ้าจริงมันไม่เวิร์กนี่มาหลอดใจเย็นใจเย็นเย็นอย่าหัวร้อยมาหลอดฮึบ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 เฮ้ยโหเอ้ยติดขี้โอ้โหแล้วทำอะไรลงไปเนี่ยสอรี่เดมอนขอโทษด้วยฉันว่าฉันเหนื่อยเกินไปสำหรับงานนี้เพราะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันคิดออกแล้วนี่ฉันขอจดไว้ก่อนแผนมันเป็นแบบนี้โอ้โหจะให้เราสร้างคอนนะจะให้เราสร้างคอนนะดูคอนต้องใช้อะไรบ้างนะต้องมีไม้เป็นส่วนประกอบแน่ๆแหละอ้าวเราสร้างได้เลยนี่ปะโทสร้างคอนมาหนึ่งอันโอเคฉันสร้างคอนเสร็จแล้วแหละมาหลอดฉันเห็นนายทุบอยู่ 3-4 ทีทำไมนายทำไม่ได้ก็แค่อกคลับอะไรเนี่ยนายเอาไปเดี๋ยวนายต้องการจะใช้นะอ้าวเอาไม่ได้เหรออ้าวฉันคิดว่าเราไปหาไม้มาทำให้นายอีกอันนึงแล้วกันนะไม้เราคงไม่พอนะอ้าวถังแตกอยู่ตรงนู้นเราไปฟาร์มไม้ก่อนมาแล้วครับเหมียวสวัสดีครับคุณนพดลเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราเฮ้ยหรือว่าให้ได้เลยกิฟต์ให้ได้เลยดิโอเคนี่แหละของนายฉันสร้างให้นายแล้วมาหลอดเป็นไงเข้ามือไหมสุดยอดไปเลยไดมอนด์นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการและฉันหามานานมันเป็นสุดยอดไม้กระบองที่ฉันตามหาโอเคต่อไปนี้ฉันจะสร้างของฉันบ้างนะสร้างบ้างเฮ้ยเพิ่มโอเคได้ไม้มาละใช้ไงเพราะเราใช้ไม่ได้เหรอไม้กระบองอันนี้โถเอ้ยภารกิจต่อไปรับเควสจากเพื่อนให้เราไปจัดการเดี๋ยวนั่นแน่เลยสลามเฮ้ยวันนี้วันพานะวันนี้วันพานะมาหลอดเราจะตีสลามกันเหรอไอตัวหยดน้ำพวกเนี้ยมันไม่ได้ทำอะไรผิดนะเราจะไปไหนกันเนี่ยพาไปโดนป้ายยาสวัสดีนาตาลีครับมาหลอดนายคิดว่าในนี้มีอะไรไหมเฮ้ยฉันว่ามีสัตว์ประหลาดเอาละสู้มันมาหลอดไอตัวหยดน้ำนี่ฉันจัดการเองนายจัดการตัวใหญ่ไปไอหยดน้ำพวกนี้มันให้น้ำมันเราด้วยฮึบหยดหลบไปไงล่ะแพรลี่พายฉันจัดการจากด้านหลังเองมาหลอดตีว้ายแม่งตีวงกว้างตีนี่ลัดช็อตเรียบร้อยไอหนูผีสุดยอดเลย
มาหลอดฉันคิดว่านายกับฉันเนี่ยเป็นคู่ที่แท็กทีมกันสุดยอดไปเลยนะใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกกิฟต์มีไฟตายแล้วนี่กระโดนเอาเพื่อนสวัสดีเยชาครับมาเลเวล2แล้วเฮ้ยมีเลเวลด้วยแหมยักหน้าพร้อมกันนี่คิดอะไรอยู่เนี่ยฉันรู้นะนายคิดอะไรที่อยู่ในบ้านใช่ไหมไดมอนฉันดีใจนะที่ได้เจอกับนายโอเคฉันก็ดีใจเหมือนกันเควสคอมพลีทเลยเอาละครับ this to hit hit อะไร the high อะไรวะอ๋อไปพักผ่อนได้ที่บ้านนะนอนบนเตียงแล้วเหมือนเลือดจะเพิ่มนะตอนนี้เลือดเราลดน่าจะต้องกลับไปนอนนะเหมือนเขาจะให้เราเทสใช้เตียงทำไมเหมือนคู่จิ้นมากกว่าเพื่อนร่วมแก๊งแค่มองตาก็รู้ใจเออใช่ไหมมองตาแล้วแบบอย่างเงี้ยผมทำกับเพื่อนบ่อยมาหลอดนายคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะนอนหรือยังล่ะฉันก็ไม่แน่ใจนะเหมียวฉันคิดว่าเธอยังไม่นอนหรอกแต่เธอกินหอยไปแล้วเธอน่าจะอิ่มแล้วหลับไปแล้วนะจริงเหรอโอเคเราจะย่องเข้าไปนะมาหลอดมาเดินช้าๆนะฉันคิดว่าเธออยู่ในนั้นเธอต้องนอนแล้วแน่ๆเปิดประตูไปเฮ้ยลุมตีเธอเลย เอาตีได้ถ้วยเหรอขอโทษขอโทษขอโทษนะขอโทษไม่ได้ตั้งใจนอนก่อนละเนี่ยมาหลอดนายทำแบบเนี้ยนายแย่งของเราอ่ะมาหลอดนายแย่งของเราอ่ะเราจองแล้วทำไมเธอถึงไปนอนด้วยกันน่ะเนี่ยๆยักตื่นเช้ามายักหน้าให้กันน่ะดูดิโหฉันเสียใจแล้วมาหลอดทำไมนายแย่งของเราอ่ะได้บอกเราคือเพื่อนกันน่ะได้บอกเราคือคู่หูกันน่ะมาหลอดโดนดุแต่เช้าเลยเนี่ยแหละเห็นปะมนุษย์เมียเริ่มทำงานแล้วฉันบอกนายแล้วอย่าเพิ่งรีบมีเมียน้ำมาหลอดสมน้ำหน้าโอ้เสียใจวิ่งไปแล้วเฮ้ยนั่นมันอะไรเนี่ยเฮ้ยมันถือค้อนต้องไปขโมยค้อนจากมันแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยมันหนีชัวร์เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหนูผีโอ้โหนี่มันสกิลค้อนเหรอนี่ตีทีเดียวมันตีทีเดียวกลายเป็นบันไดเลยมาหลอดดูนั่นสิฉันคิดว่าตรงนั้นเป็นวิหารนะมันโผล่มาได้ยังไงฉันเห็นเหมือนใครมันทุบบันไดตรงนั้นเราไปดูกันเถอะมาหลอดโอเคแม่สาวน้อยตามมาหรือเปล่าเธอจะตามมาเหรอเธอจะตามมาเหรอฉันคิดว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับเธอนะไม่เป็นไรฉันจะไปด้วยโอเคตามมา ตามมาทำไมสาวน้อยเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรฉันไม่ห่วงเธอหรอกฉันห่วงมาหลอดมาหลอดที่คู่จิ้นฉันโอเคตรงนี้ดูเหมือนเราจะเข้ามาในเขตวิหารซึ่งน่าจะมีสัตว์ประหลาดนะ ทางนี้เลยทางนี้ตามฉันมาสิโอเคเหมือนเราจะต้องตามไปตัวนั้นไปนะฉันไม่ชอบไปตัวเล็กๆนั่นเลยอะใครแคร์แล้วพวกนี้กันโอเคไปถ้าเธอไม่แคร์เธอก็ตามฉันมาเราจะตามไปเจ้าตัวเล็กนั่นไปดูสิมีเควสขึ้นอยู่ทางซ้ายดูเหมือนว่ามันจะอยู่บนนั้นนะเราต้องปีนขึ้นไปบนนี้ไหมฮึบ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 เต็บเทพเต็บเทพเต็บเทพเทพทูเทพทูฮึบฮึบฮึบขึ้นไม่ได้แล้วฮึบฮึบยังไงต่อฮึบ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 ขึ้นไม่ได้วะหรือว่าต้องเดินอีกโถเอ้ยทางนี้ก็เดินได้นะเราไปปีนทำไมนะดูเหมือนว่าเราจะต้องลอดรูนี้ไปหรือเปล่าอ้าวมีเถาวัลย์ฮึบสเต็ปโอเค
แล้วไงต่อคนละนายจะมาเบียดฉันทำไมเนี่ยสามคนเนี่ยอุ้ยอ้าวนายหิวเหรอฉันหิวฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันกินก่อนแล้วกันฉันกินและฉันก็กินพวกนายไม่มีใช่ไหมฉันไม่แบ่งหรอกโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องเข้าไปในรูนั้นนะฉันว่าทางนี้ไม่น่าจะเข้าได้สำหรับพวกเราเอ้ยยังไงตัวนั้นมันอยู่นั่นโถเอ้ยฉันผิดทางเองตามมาทางนี้สิโอเคฉันจะตามนายไปตามไปจนเจอการนอนเดินอ้อมเออนั่นน่ะสิผมก็จะลัดตลอดเลยนะไอ้สัตว์ประหลาดตัวนั้นมันหนีไปแล้วน่ะเราต้องตามมันให้เจอโอเคถ้าคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วสำหรับสัตว์ประหลาดตัวนั้นเราต้องไปดูกันให้ได้ฮึบครบเพลิงมันติดเองโดยอัตโนมัติเดี๋ยวนี้แม่งมีระบบเซ็นเซอร์ด้วยโอ้ช่างเทคโนโลยีช่างก้าวไกลเหลือเกินเราคิดว่าต้องเป็นทางนี้แหละตามมาเร็วพวกเราดูตรงนี้สิโอ้โหนี่คือทางเข้าของวิหารแห่งนี้นี่คือบันไดมันอยู่บนนั้นนั่นไงโอ้โหมีหีบมี2ใบเสร็จเราอย่างนี้เสร็จโจรเรามันคือโจรมาเถอะไดมอนด์ฉันเห็นหีบข้างบนโอเคปะเราจะไปเปิดหีบกันเข้าใจว่าพาลิงปีนผาบ่อยผมเจอผาผมก็จะปีนให้หมดอ่ะโอเค just so happen เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนายอย่าเพิ่งกด A รัวๆสิฉันพูดตามไม้ไม่ทันขอจดก่อนเมื่อกี้ฉันจำไม่ได้เออโอเคฮึบอ้าวเฮ้ยฮันแน่โอ้โหดรอเอาท์ Mountain Top Temple Blueprint อ้าวเหรออ๋อนี่น่าจะเป็นพัซเซิลหรือเปล่าโอเคMountain Top Temple Is that นี่อะไรมาซอรี่นี่อะไรคบเพลิงเขาให้จุดคบเพลิงแน่ๆเลยอ๋อเดี๋ยวนะหมูอย่างงี้หมูเลยหมูโถนี่มันพัซเซิลเด็กน้อยพัซเซิลเด็กน้อยมากๆผมนี่เทพพัซเซิลมาเถอะแค่เห็นก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมาหลอดนายอย่าขวางเราทำงานอยู่นายแล้วนายจะตามเราก็ทำไมเนี่ยเราทำงานอยู่นายบ้าหรือเปล่าเนี่ยนายออกไปกันนายไปจีบกันที่อื่นเราทำงานอยู่ปะโถแน่เงียบตามอีกเขาทำงานอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งมาขวางเราได้ไหมเรายุ่งอย่ามายุ่งกับเราโอเคประตูจงเปิดออก
บนทรยศเย้เราทำวิหารสำเร็จแล้วสุดยอดไปเลยเอาละตรงนี้ดูเหมือนว่าเราน่าจะได้ค้อนตรงกลางแล้วหรือเปล่ามันใหญ่ไปนะเฮ้ยเอ้าโอ้โหนายทำวิหารนี้สำเร็จด้วยฉันจะมอบค้อนนี้ให้นายแล้วกันนายเหมาะสมจะเป็นผู้ที่ครอบครองมันตามสัญญาฉันจะมอบค้อนนี้ให้กับนายแล้วกันนะรู้ผมก็เดาไปเรื่อยเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยได้ค้อนจริงด้วย New Tune Hammerสอนวิธีใช้ค้อนเหรอฉันใช้เป็นน่ะแฮร์รี่เฮอร์เมตลิงผิดตรงไหนทำไมอะไรไหนทำไมทำกับลิงแบบนี้เฮ้ยเขาไม่ได้ไปไหนลิงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นี่น่าจะเป็นส่วนที่เราต้องเริ่มสร้างของมันเป็นเล่นเป็นเกาะๆใช่ไหมตรงนี่น่าจะเป็นเกาะแรกที่เราเริ่มต้นตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่เราน่าจะต้องทำภารกิจทั้งหมดเกาะก็ใหญ่อยู่นะเล่นเกมนี้รู้สึกผมพูดเยอะมากเลยพูดเยอะเกินเลยเหนื่อยเลยอะเหนื่อยเลยเนี่ยเอาวีดอนโนฉันไม่รู้ว่านายคือใครหรือเปล่าแง่เขางอนกันด้วยฉันขอตัวไปก่อนละขอให้พวกนายมีความสุขกับชีวิตใหม่ของบนเกาะนี้แล้วกันนะไปละผมก็เดาเก่งแล้วในเรื่องนี้อาจจะไม่ไปดีกว่ากดแล้วอ๋อกดสลับของเช้งเป็นถุงมือกับเป็นค้อนถุงมือนี่ใช้ยกค้อนนี่ใช้ตีโอเคเข้าใจทำไมอ่ะ Use the giant mallet big มาให้เราทุบข้างบนเหรอเหรอให้เราทุบข้างบนใช่ไหมได้เลยมาหลอดนายอย่าบังเราจะมองนี่โอเคแต่คิดว่าฉันชุบเป็นประตูทางเดินได้แล้วนะโอ้ที่นี่มีป้ายประกาศอะไรด้วยหรือนี่จะเป็นสมบัติดูมันไม่คล้ายเลยนะมันเหมือนน่าจะเป็นป้ายประกาศอะไรสักอย่าง notice board คืออะไรวันศุกร์ต้องไปจักรวาลมาเวลนะเฮ้ยมันมาแล้วเหรอเอกแล้วยังไงส่งเพื่อนละกระโดดสูงได้ไหมไม่เป็นไรละมาหลอดนายอย่าเพิ่งขวางเราได้ไหมเราจะส่งเควสถ้าไม่เห็นนายทำอะไรเลยได้มันแล้วครับไอ้มาเวลใช่ไหมมันความรู้สึกมาเวลมันเหมือนนี่เลยนะเดโบทำเควสต่อเหรอดูเหมือนว่าไอ้เจ้าตัวคอนยักษ์นี่จะใช้งานเราหนักเลยนะพอให้คอนมาแล้ว
เอ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยดูไม่เหมือนเกาะที่มีคนอยู่เลยอาบังคนนี้นี่มาแล้วเนี่ย อาบังมาไงเราต้องไปหาอาบังเหรออาบังต้องมาขนไม้ที่เมืองนี้แน่เลยไม่คิดว่าเราต้องน่าจะไปติดต่ออาบังคนนั้นหน่อยนะใช่เราไปดูกันเถอะอาบังคนนั้นน่าจะมีของที่เราต้องการนะโอเคได้จ้ะฮึบล่อนล่อนพลังไกดิ้งมีกระโดดตกลงมาแล้วชะงักเลยนะมันเจ็บเข่ามีสัญลักษณ์รูปบ้านตรงนั้นด้วยตรงนั้นแสดงว่าเป็นจุดของบ้านเราเราจะไปหาอาบังกันนั่นไงเรือของอาบังมาหลอดนายดูสิมีอาบังยืนพวกหัวอยู่ตรงนั้นฉันคิดว่าเขาต้องมาขายสินค้าอะไรสักอย่างแน่เลยเราไปป้นเขากันเถอะจะดีเหรอดีสิฉันคิดว่าเขาต้องมีสมบัติเยอะแยะแน่เลยอาบังพวกนี้เนี่ยสวัสดีบังฉันมาป้นฮัลโหล ไม่นายมาพร้อมฝนเลยล่ะนายมาถึงฝนก็ตกเลยนายรู้ไหมว่าถ้าฟ้าผ่าเนี่ยนายมันจะอันตรายมากเลยนะท่านไม่กลัวหรอกท่านมีหมวกของลิจูเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรงึดงึดเสียงอะไรงึดงึดเฮ้ยนี่เกาะใหม่ you can now travel อะไร follow fieldตอนนี้คุณสามารถเดินทางไปที่ Follow Field ตรงนี้หรือเปล่า Follow Field เอาละตอนนี้ Stolen Snack เราสามารถเดินทางไปที่ Follow Field ได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะเดมอนเราเพิ่งจะสร้างบ้านกันที่นี่เองนะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านหลังใหม่กันที่นู่นโอเคได้เลยนั่นเราออกเดินทางกันได้แต่ฉันไม่อะไรแต่ฉันเสียใจนะฉันไม่กล้าขึ้นเรือหรอกหลังจากเหตุการณ์ที่เรือล่มน่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกหน้าฉันอยู่ด้วยเดี๋ยวฉันซ่อมเรือให้เดี๋ยวฉันจะให้เธอขี่คอเองเอ้าตกลงเธอไม่ไปเหรองั้นเราไปกัน2คนเร็วไปคู่จิ้นขึ้นเรือนางไม่ไปอีนางรออยู่นี่แล้วกันนะอีนางรออยู่นี่นะอีนางพี่ไปก่อนละบีเฟรนด์บิลเดอร์เหนื่อยนะเล่นเกมเนี้ยไม่ใช่เหนื่อยอะไรหรอกเหนื่อยภาคพวกมันเนี่ยเหนื่อยภาคพวกมันเนี่ยคุยเยอะเหลือเกินคุณจะพูดอะไรกันนักก็เริ่มเกมมาประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ว่าคนดูรู้สึกยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมสร้างที่แบบก็เล่นง่ายนะเพราะว่าของที่มันคราฟอ่ะมันไม่เหมือนไมน์คราฟเหมือนไมน์คราฟเราต้องเรียงแบบอย่างทำขวานเนี่ยก็ต้องเรียงไม้ให้เป็นรูปขวานมันถึงจะออกมาเป็นขวานแต่นี่มันมีรูปแล้วเราก็กดดูที่รูปว่าของที่เราจะคราฟเนี่ยใช้ต้องใช้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายต่อการหาคราฟแล้วก็หาวัตถุดิบหาอุปกรณ์พวกนี้ทำให้เราเล่นแล้วรู้สึกไม่ติดขัดเล่นแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆรู้สึกว่าโอเคนะเข้ามาที่เกาะใหญ่นี่ก็ไม่เหมือนตอนอยู่บนเรือแล้วบนเรือจะรู้สึกเฟรมเรทมันดรอปนิดๆแต่พอมาอยู่บนเกาะเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่รู้สึกอะไรก็สนุกดีแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ขัดใจกับมุมกล้องที่ต้องกดอนาล็อกขวาแล้วหมุนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเลยเนี่ยยังงงๆอยู่แต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชินก็คงไม่เป็นอะไรมาตอนนี้เราเดินทางมาที่เกาะที่2ครับไม่รู้ว่าชื่อเกาะอะไรเกาะแรกเขาเรียกเกาะล้างหรือเปล่าผมไม่อ่านหลายคนบอกว่ามันสามารถเล่นเกาะล้างได้แต่ว่าพอเราออกจากเกาะล้างไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาได้ใช่ไหมคือเกาะล้างนี่คือเกาะเริ่มต้นเกาะนี้ที่เราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคือเกาะนี้ใช่ไหมแต่พอเนี่ยอีกเรื่องนึงคือที่ผมรู้สึกนะรู้สึกว่ามันโหลดนานไปนิดนึงโหลดนานไปนิด
โหลดนานไปนิดข้อเสียของมันตอนนี้ที่เห็นนะว่าโหลดนานไปนิดเลยที่รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นานไปผมเป็นคนใจร้อนอะฟูลโลฟาวไอ้ฟูลโลฟิลดูแลนด์ออฟเวอร์ดันอะไรเวจเจตอะไรเวจเจตเทชันตอนนี้ดูเขียวหน่อยอินิมาโซพวกนายถึงก่อแล้วโอเคมาหลอดตอนนี้เรามาถึงก่อกันแล้วแฮร์รี่เฮอร์เมตตอนนี้ฉันจะส่งพวกนายถึงก่อแล้วฉันขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวข้าเรือฉันมาเก็บทีหลังโอเคมาหลอดนายมีตังไหมฉันยังไม่มีตังหรอกติดไอ้บังไว้ก่อนแล้วกันปะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามาถึงก่อแล้วให้ทำอะไรเพราะนั้นเราโอ้มีเตียงแบบนี้มาหลอดมันมีเตียงเดียวว่ะมาหลอดเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราอ้าวมาหลอดขอโทษคิดว่าเราเก็บได้ไหมเราเก็บไม่ได้ตรงนี้มีเชือกตรงนี้น่าจะเป็นบ้านสำหรับเรานะเราควรจะต้องสร้างบ้านกันก่อนไหมมาหลอดฉันคิดว่าเราต้องสร้างบ้านก่อนนะมาหลอดเฮ้ยตรงนั้นตัวอะไรสีชมพูเนี่ย This island is pretty weirdแล้วอยู่ติ้งในเกาะเนี่ยมันดูอะไรออนแอร์เหรอใช่ไหมดูแห้งแล้งนายคิดว่างั้นไหมต้นไม้ก็ดูแห้งพื้นหญ้าก็ดูแห้งไปหมดนายคิดว่าเราต้องฟื้นฟูเกาะนี้กันนะเจ้าผมขาวได้เลยเจ้าผมยาวเรามาเริ่มต้นจากการจัดการไอถุงชมพูนั่นกันมาหลอดในพร้อมไหมฉันพร้อมแล้วลุยมาหลอดในระวังตัวด้วยนะมาหลอดรถมันแตกใส่หน้านะมาหลอดนั่นไงบอกแล้วมันแตกใส่หน้านั่นไงมาหลอดดูทรงแล้วมันเป็นถุงแตกใส่หน้าได้นายไม่ระวังตัวเองนะแล้วเป็นยังไงมึนไหมให้กินมันใช้ได้เลยนะเดมอนแคทแล้วไงช่วยด้วยโอ้มีเสียงเรียกคนเรียกอยู่ตรงนั้นขอความช่วยเหลือเราอยู่เราคงต้องไปช่วยเขาก่อนละปะมาหลอดเราไปดูกันว่าตรงนั้นมีใครขอเรียกความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้มีสลาม2ตัวมันคือไอหยดน้ำเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะโอ้โหแม่งมีกอริลล่าว่ะมาหลอดใจเย็นมาหลอดแม่งบวกก่อนเลยมาหลอดฉันจะเตรียมอาวุธนะมาหลอดตอนนี้ใช้ตีได้หรอยินดีด้วยติดเกาะแล้วอุ้ยเอาเหรอฮะเอาเหรอฮึบลบแพรี่แพรี่ฮึบแพรี่แพรี่เออทำไมฮะผิวพี่ดิผิวบอกเลยตีไงตีฮึบอะไรอะไรฮะอะไร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 ฮะฮะนี่เสด็จได้เย้เราจัดการเจ้าลิงยักษ์นั่นได้แล้วสุดยอดไปเลยนะเราเป็นคู่หูที่สุดยอดมากเลยนะเจ้าผมขาวได้เลยเจ้าผมยาวเราจะไปช่วยคนบนนั้นกันโอ้ยนี่ไงเราเจอแม่สาวน้อยที่เหมือนอาราเล่แล้วว่าไงแม่สาวน้อยโอ้ฉันกลัวมากเลยเนี่ยขอบใจพวกนายมากเลยนะที่มาช่วยฉันเย้ตากไปใหม่แล้วโอ้ยโอ้ยฉันกลัวมากเลยพวกนายมาจากที่ไหนกันเนี่ยนายไม่กลัวมอนสเตอร์กันเลยเหรอนายตบพวกมันยังกับเป็นลิงเด็กเล่นโอ้ฉันมาจากอาณาจักรไฮรูน้องกลัวเพิ่งเล่นเดโมจบไปเดโมขึ้นเรืออาบังไม่ได้เลยเดินเล่นไปเดินใต้น้ำเจอทางลับมีประตูคุกเปิดด้วยแต่เข้าไม่ได้อ้าวนั่งไปแบบเดโมแบบลึกลับเลยเจ้าหญิงรออยู่ครับเจ้าหญิงเรื่องโหลดนานยังสู้พอดเทียไม่ได้อ๋อนั่นโหลดนานใช่ไหมน้องชื่อโรซี่โอ้ยไอ้เหลืองๆนั่นอะไรอ่ะเอ้าเราจะพาเราไปไหนน่ะตามมาทางนี้เร็ว This way โอเคเราก็ด้วย
โรซี่พี่ขาสั้นดูทางนู้นสินั่นอะไรดูเหมือนว่าเราจะสร้างบ้านตรงนี้ได้นะฮึบว่าไงโรซี่ตอนนี้เราอยู่ที่ Followfy แล้ว Followfy Farm Guest Taste Guinness Garden นี่น่าจะเป็นบ้านของเธอใช่ไหมโรซี่เจอสาวใหม่อย่าลืมสาวที่ก่อนล้างล่ะ เร็วๆเข้ารออยู่ด้วยใจเย็นนั่นไงไอ้ลูกสีชมพูฉันคิดว่ามันเป็นลูกประหลาดมากนะที่มันตดใส่หน้าเราได้ด้วยน่ะนั่นไงมันตดอีกแล้วอ้ายมันแตกได้ด้วยซัฟเฟอร์ลิงโบนาโบนาโซเพอร์ลี่นายโอเคไหมฉันคิดว่าพวกเราต้องรีบไปดูสองคนนั้นแล้วแหละไอ้ลูกกลมๆนั่นมันแตกใส่หน้าพ่อฉันโอเคเอ้าสวัสดีมิสเตอร์ซาตานเอาอยู่กับทั้งเหรอโอ้โถเอ้ยว่าไงเรามิสเตอร์ซาตานโอ้ฮะนายมาจากเมืองไฮรูเหรอแล้วนายไปเอาเซลดาตัวนี้มาได้ไงเอ้ยไม่ใช่ลิงค์ ลิงค์เป็นเซลดาใช่เลยเล่นกับผมมันก็จะซับนรกนะบอกเลยโอเคฉันรอภารกิจจากเธอแหละโรซี่เธอมอบภารกิจไปฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้นะเอาละฉันจะเริ่มจากอะไรก่อนดีล่ะจะให้พวกนายช่วยทำอะไรดีนะเอ๊ะลองมองไปรอบๆสิฉันคิดว่าพวกนายอ่ะฉันคิดออกแล้วว่าฉันจะทำอะไรฮึบฉันขอโจทย์ก่อนเย้ฉันจะทำหุ่นไล่กาอะไรอ่ะสกาเล็กโลเหรอสกาอ่านว่าอะไรวะสกาโครใช่ไหมสกาโคที่แปลว่าหุ่นไล่กาใช่ไหมอ่านว่ายังไงไหมฉันคิดว่าเราจะปักหุ่นไล่กากันตรงนี้นี่เลยตรงนี้แต่ว่าก่อนอื่นฉันคิดว่านายสร้างห้องอยู่ก่อนไหมคิดว่าเอาไว้หลบฝนหลบอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้ถ้านายจะสร้างเนี่ยนายต้องไปหาไม้นะฉันมีไม้ไหมฉันไม่มีไม้นี่โต๊ะคราฟต์นี่โอเคเราไปหาไม้กันตรงนี้มีบิวสร้างได้แสดงว่าตรงนี้มีสร้างเหล็กโอ้มีอัปเกรดอาวุธตรงนี้สร้างอาวุธได้ตรงนี้สร้างอะไรหุ่นไล่กาเหรอต้องใช้อะไรบ้างล่ะหุ่นไล่กาใช้เชือกเหรอใช้วูดใช้ไดกราสแล้วเชือกล่ะเราจะคราฟต์มันขึ้นมายังไงหรือว่าเก็บได้โอเคเราต้องไปหาไม้นะฮึบนั่นต้นไม้เราพอจะตีต้นไม้พวกนี้ได้ไหมเพราะเราเอ้าใช้ค้อนทุบได้ตัวเอ้ยต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้ขวานกันแล้วเหรอโอเคตอนนี้ฉันได้ไม้มาแล้วนะดูเหมือนว่าเอ้าต้องสร้างหุ่นไล่กาตรงนั้นใช่ไหมทีนี้ตรงนี้คือห้องคือบ้านเรามีของกินอยู่ไม้ไม่มีเลยนะนี่มีป้ายหุ่นไล่กาต้องใช้ dry glass สัก5อัน dry glass dry glass นี่มันอาจจะหายาก dry glass นี่ dry glass โอเคทำไมไม่เงียบไปล่ะทำไมอยู่ๆบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเฮ้ยสลัมขอตีอ้าวเฮ้ยตีได้ไหมเฮ้ยตีได้หินมาด้วยฉันต้องการไม้กับ dry glass นะเออไม่ใช่ dry glass เออใช่ dry glass ถูกแล้วเฮ้ยโอ้คอนมันตีศัตรูไม่แรงนะสู้ไม้ไม่ได้นะไม้ตีแรงกว่าเพราะนั้นเราใช้ไม้ในการเก็บสลามพวกนี้ครับโอเคคิดว่าน่าจะพอสำหรับการคราฟต์หุ่นไล่กาแต่เชือกเราต้องทำยังไงล่ะเชือกเราต้องคราฟต์เชือกยังไงเชือกใช้1เส้นเชือกที่ใช้เชือกตรงท่าเรือหรือเปล่าวะ
ทีนี้ไดการ์ดเราเก็บมา3อันเหรอเก็บมา3อันเองเหรออ่ะ4อันโอเค4อัน5อันอยู่ตรงนี้อ่ะอันที่5แล้วเราก็ไปเก็บเชือกที่ท่าเรือเหรอเฮ้ยท่าเรือมันอยู่ไหนแล้วล่ะท่าเรืออยู่ไหนแล้วท่าเรือมาลอดฉันคิดว่าเชือกที่อยู่ตรงท่าเรือต้องเป็นเชือกที่เราต้องใช้ทําเจ้าหุ่นเล็กกาตัวนี้แน่เลยมาลอดเรากลับไปที่ท่าเรือกันมั้ยประเด็นคือฉันจําท่าเรือไม่ได้สิมาลอดท่าเรือที่เรามาอู้ท่าเรือที่เรามามันอยู่ตรงไหนแล้วเชือกตีถาวรอ้าวเหรอปะโทเชือกตีถาวรเอาเหรอโอเคได้เลยเราจะเริ่มตีถาวรณบัดนี้ถาวรโอ้ยถาวรตีแล้วกลายเป็นเชือกมหัศจรรย์โคตรโอเคเราจะไปสร้างต่อนี่เหมือนเราจะค้าหุ่นไล่กาได้แล้วสร้างมาสักหนึ่งตัวแต่ดูเหมือนมันไม่มีกาให้ไล่เลยนะเธอแท้เราค้าหุ่นไล่กาไปทำอะไรเนี่ยเจ้าโลซี่ฮะโอเคเราจะวางหุ่นไล่กาไว้ตรงนั้นตามที่เธอขอร้องนะอ่ะโอเคหุ่นไล่กา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 วางไว้ตรงนี้โอเคเราวางหุ่นไล่กาแล้วโอ้โหพวกนายทำหุ่นไล่กาเสร็จแล้วเหรอนี่ฉันแชทขอดูหน่อยสิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยหุ่นไล่กาตัวนี้หน้าตาอัปลักษณ์มากเลยนะมีตาเดียวด้วยฮ่าฮ่าโอ้แล้วนายจะให้ทำอะไรต่อล่ะแล้วยังไงหุ่นไล่กาแล้วยังไงอ๋อเธอขุดเหรอเราต้องรอเธอขุดให้เสร็จใช่ไหมฉันช่วยได้ไหมฉันไม่มีจอบอ่ะฉันไม่ได้กินแรงเธอแต่ฉันไม่มีจอบช่วยเธออ่ะเธอส่งมันมาให้ฉันสิเอ้ยได้หัวใจด้วยว่ะใจบางๆหนึ่งอันกด A ทีกดแล้วกด A ทีจะดูแผนที่ที่วาร์ปได้หมายถึงกดแผนที่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมLatitude Point อ๋อมีสร้างความสนิทสนมด้วยกดแผนที่แล้วกด A เหรออ๋ออ๋อกูชอบดีมากๆเลยนี่เธอทำฟาร์มไปฉันไม่ได้จะไม่ช่วยเธอนะฉันไม่ได้กินแรงเธอด้วยฉันคิดว่าเธอน่าจะเหมาะกับการทำงานแบบนี้นะโรซี่ฉันจะรอเธอฉันขอเก็บหัวใจเธอแล้วกันเก็บใจไว้ในเอ๋ยอะไรว่าเก็บใจไว้ในลิ้นชักสู้ๆนะโรซี่ฉันรอเธอเสร็จอยู่ฉันกินหญ้าแห้งรอเธอแล้วกันนะกินได้ป่าววะไม่ได้เว้ยไดการ์ดอีกอันเดียวโรซี่สู้ๆโอ้ยหัวใจเธอหลงรักรักฉันแล้วใช่ไหมล่ะโรซี่เธอจบมิชชั่นแล้วหัวใจหล่นเต็มเลยเว้ยแค่ทำหุ่นไล่กาให้นี่ก็หลงรักเราใช่ไหมจะจีบมันให้หมดเลยไอ้สาวโลกเนี้ยมิชชั่นคอมพลีทโอ้นายพร้อมจะทำภารกิจต่อไปหรือยังล่ะนายรับดีไปอะไรวะแคปเบดซิดโอ้ให้เราช่วยปลูกใช่ไหมได้เลยฉันจะปลูกแคปเบดให้เธอเองแคปเบดปลูกตรงไหนได้ล่ะโรซี่ตรงที่เธอขุดเหรอฉันจะปลูกรอบๆตรงนี้เหรอโอเคเธอขุดนะฉันใส่เมล็ดพันธุ์เราทำงานจะเป็นคู่ใช่ไหมโรซี่เราเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยเธอขุดฉันปลูกโอเคเธอเจาะลงไปอีก2เม็ดโรซี่ฉันจะใส่ลงไปอีกเม็ดเดียวโรซี่โอเคโรซี่สุดยอดไปเลยนายทำได้ดีมากไดมอนด์ฉันเริ่มตกหลุมรักนายซะแล้วแหละมิชชั่นคอมพลีทเออเว้ยก็เพลินๆดีนะจะใช้งานอีกแล้วเหรอขอจดก่อนแม่ใช้เยอะเหลือเกินอ้าวเฮ้ย
ร้างอาณาเขตอะไรอีกแล้วเนี่ยบูปินอีกแล้วเหรอให้สร้างแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีรูอะไรข้างบนด้วยอันนึงขึ้นมาแล้วก็เว้น2อันแบบนี้อ่าโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้เธอเองนะโรซี่เธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตรงเนี้ยฉันจะจัดการให้เธอข้างบนมันเป็นอะไรเดี๋ยวฉันขอไปดูก่อนสิข้างบนเป็นทางลำธารอ๋อโอเคเธอจะให้ฉันสร้างบ่อน้ำใช่ไหมโรซี่ได้เลยแต่ฉันขอเก็บหินพวกนี้ก่อนนะฉันจะได้เอาไปทำลำธารให้เธอไงโรซี่เอาแต่งด้วยอ่ะไม่ใช่อันบนสิโรซี่ฉันหยิบผิดนะโรซี่ฉันขอโทษอ่ะโอเคเราต้องวางไว้แบบนี้สวนเราต้องสวยงามหลบไปสิเจ้าผมยาวนายมาขวางการทำงานของฉันตลอดเลยนะนายนี่มันไม่ช่วยเขาเรียกมือไม่พายแล้วยังเอาเท้าลาน้ำนะนายเนี่ยนายหลบฉันก่อนแน่เออมันต้องอย่างนั้นอันนี้ไม่มีหญ้าฉันไม่เอาไม่สวยโอเคฉันรู้สึกว่าฉันวางผิดทิศนะโรซี่ฉันว่าฉันต้องวางตรงนี้นะโอเคเอาอันนี้คืนมาก่อนได้ไหมโอเคคืนได้นะฉันหยิบผิดจากตรงนี้เลยได้ไหมโอ้มันก็ได้นี่โรซี่ขอโทษให้ฉันอ้อมอยู่ตั้งนานเอาหินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเลยก็ประหยัดเวลาดีนะโรซี่ฉันจะทำบ่อน้ำที่แสนวิเศษให้เธอนะโรซี่อ้าหัวใจโอเคฉันใช้เวลาสร้างสัก1นาทีนะโรซี่บ่อน้ำของเธอเนี่ยแล้วจะปีนทำไมแล้วฉันงงมุมกล้องอีกแล้วเนี่ยฉันคุยดินตรงนี้เลยแล้วกันใกล้ดีเอ้ยตรงนั้นต้องวางด้วยโอเคโรซี่บ่อของเธอใกล้เสร็จแล้วนะฉันจะเลี้ยงปลาวาฬด้วยล่ะอันนี้ไม่เอาผมว่าใครที่ชอบเล่นเกมสายแซนด์บ็อกซ์สายคราฟนะผมว่ามันเหมาะผมว่ามันเหมาะส่วนตัวผมเป็นคนชอบเกมแนวนี้นะผมก็เลยรู้สึกเล่นได้เพลินๆเรื่อยๆสนุกดีแต่ถามว่ามันเหมาะกับการเอามาสตรีมไหมผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมมันเรื่อยๆคนดูก็จะดูไปเรื่อยๆอาจจะเบื่อมันไม่เหมือนเกมที่แบบแนวไฟเตอร์ไฟติ้งอะไรพวกนี้มันจะแบบออกตื่นเต้นตลอดเวลาไงดูสิเรามาสร้างกันน่าเบื่อจะตายแต่ผมสนุกมันตัวจะเบื่อแต่ผมสนุกนะโรซี่ฉันทำบ่อน้ำให้เธอเสร็จแล้วฉันปล่อยน้ำลงมาแล้วด้วยฉันทำตามที่เธอสั่งเป๊ะเลยฮะ West Sea the Reservoir คืออะไรวะน้ำมันเยอะไปหรือไงฉันลองปิดรูสิน้ำก็จะหมดไปฉันต้องเปิดใหม่ใช่ไหมฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าโรซี่ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือฉันต้องเปิดตรงนี้นะโรซี่ฮะเฮ้ยไม่ใช่แล้วใช่เหรอทำไมอ่ะSituation with the communication Spoiler soy คืออะไรวะคืออะไรข้อยผมทำอะไรเนี่ยข้อยผมลงไปเด่นอย่างนี้หรือเปล่าสดชื่นเหลือเกินวิวบูปินก็วิวบูปินอ๋อนายใช้นี่เหรอ
ให้ใช้เหมือนดินเหนียวเหรอมันเอาจากตรงไหนวะเออผมก็ว่างั้นแหละผมว่าหินมันผิดนะโธ่หินผิดหินผิดประเภทแต่โรซี่ฉันต้องทุบมันก่อนใช่ไหมถึงจะเป็นหินที่แบบที่เธอต้องการนะโรซี่ทำไมเธอไม่บอกเราแต่แรกฮะฉันโมโหฉันเกลียดกาดทำไมเธอไม่บอกทำไมเธอไม่บอกให้ฉันทำจนเสร็จทำไมมันเสียเวลารู้ไหมโรซี่ขอโทษขอโทษเกลียดตอบต้องพังเราจะจมน้ำตายกันแล้วโรซี่ฉันไปปิดรูก่อนแล้วกันโอ้ฉันตันโรซี่โอเคเราปิดรูไว้แล้วโถ่เอ้ยไอ้หินนี่ก็ไม่บอกซะโรซี่โอเคเฮ้ยมันจะมืดแล้วเนี่ยหรือมันจะมืดแล้วเอาขึ้นไปวางบนนั้นทำไมวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยงี้น่าจะถูกต้องแล้วนะโรซี่ฉันทำอย่างที่เธอต้องการแล้วนะโอเคปล่อยน้ำลงไปแล้วตอนนี้จะเป็นสวนถั่วที่สุดยอดของเธอแน่ๆเจ้ากาดใช้สีดำเหรอใช่ใช้สีดำคือมันต้องตีไอหินแบบเหมือนหินพื้นหญ้าพวกนั้นให้มันแตกก่อนนะแล้วก็ไอหินสีดำนี่มาใช้โอ้สุดยอดไปเลยนะทำบ่อน้ำให้ฉันได้ด้วยนะ กูพ่ายอย่างเงี้ยโอ้ยเขินตัวเองนายคิดว่ายังไงล่ะมาหลอดนี่มันเป็นบ่อน้ำที่คิดว่าสุดยอดไปเลยนะฉันได้หัวใจเธออีกแล้วเนี่ยมาหลอดเอ๋ยนายไม่รู้หรอกว่าการได้ใจจากผู้หญิงเนี่ยมันดียังไงโอเคตอนนี้เหมือนเราทำบ่อเสร็จแล้วแค่ลิฟต์ออกจากแม่น้ำโอเคเธอบนอะไรของเธอเราจะรอดูเธอปลูกใช่ไหมโอเคตอนนี้เธอรดน้ำนะเราแค่รอเธอรดน้ำไม่ครบ5ต้นเราก็จะมิชชั่นคอมพลีทกันแล้วไม่มีใครบอกเลื่อนมุมกล้องมันหน่อยเผื่อมันใกล้ไปหรือว่าผมว่ามันใกล้ไปนะเฮ้ยหัวใจเพียบเลยนี่เมทัลลี่บูปินเซฟมิวเซตติ้งผมก็ว่ามุมกล้องมันใกล้ไปนะนี่แคมเมร่ามูฟเมนต์อินเวอร์สนอร์มอลเนี่ยโอเคมุมกล้องเป็นแบบหันได้ปกติแล้วไม่งงแล้วนะมุมกล้องโอเคผมปรับใหม่เป็นมิกซ์แล้วเฮ้ยเป็นมิกซ์แล้วก็เซตติ้งผมว่ามันน่าจะมีมุมกล้องนะ look up down type show character com camera Change to control camera movement auto adjust camera จัดการกล้องโดยอัตโนมัติ camera rotate speed ลองดูอันนี้เป็น off ดิก็ไม่รู้นะไม่มีอะไรต่างนะที่สี่มันห่างตัวละครก่อนนี้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะได้หัวใจอีกแล้ว
ันนี้มิชชั่นเราคอมพลีทไปแล้วนะเราต้องหามิชชั่นใหม่หรือไงหรือต้องไปคุยกับเธอโอเคมิชชั่นคอมพลีทครับเรียบร้อยในการสร้างบ่อนนะเอ้ามิชชั่นใหม่มาอีกแล้วเธอนี่ใช้งานเราเยี่ยงทาสเลยนะนายรับดีไปปลูกเองแล้วกันอ้าวเราจะให้เราปลูกที่ไหนล่ะฮะเอ้ากดผิดโอเคเช้าเลยคุยกันยันเช้าโอ้สงสัยจะถูกคอกันมากอะไรอ่ะเฮ้ยพ่อผู้ไวซะด้วยโอ้โหโอ้โหพลิ้วนี่สายเอจิก็ไม่บอกแคปเบดยูดูไฟแอนด์กริปอะไรวะเขาบอกว่าอะไรไปคราฟไม้ก่อนดิเธอพูดอะไรเกี่ยวกับสติกดูสักหนึ่งอันเก็บไปแจกเธอสิเธออยากได้ Ready to pick soon อ้าวไม่ได้นะไม่เกี่ยวเออปีละครั้งรวมพลแม่งเลย เอาตีละครั้งรวมพลได้ด้วยฉันหวังว่าพวกเราจะพร้อมที่จะเก็บให้เก็บไปนั่นเก็บสุดยอดโอ้โหพ่อตาตบมือใหญ่เลยโอ้ยนายสามารถเก็บเกี่ยวได้ด้วยโอ้ฉันรักนายเหลือเกินนะนายนี่เป็นชาวนาที่สุดยอดไปเลยโอเคฉันพร้อมจะเป็นสามีที่ดีของเธอแล้วเจ้าโรซี่สาวแว่นเหมือนเขาจะมีอะไรกันตรงนู้นนะตรงนี้เราเหมือนมาฝึกปลูกผักนะเหมือนว่าฝึกปลูกผักคุยกันเยอะมากเลยโอเคเหมือนจะต้องตีละครั้งนะเมื่อกี้เราตีไปแล้วทีนึงนี่ไงนี่ไงไม่โดนโอเคมาตีโอ้โหเบสเลเวล1เฮ้ยผ่านแล้วเหรอสำเร็จสำเร็จสำเร็จเองไง
จดก่อนกดก่อนกด A แล้วมาตีละครั้งโอเคนี่คือสูตรของผมอ๋อพอจบจริงๆเราก็จะได้พวกอุปกรณ์ก่อสร้างหมายถึงว่าเราสามารถคราฟของเพิ่มได้ครับถ้าเกิดว่าเราจบในภารกิจหรือว่านี่มันให้ของเอาอะไรดีอุปกรณ์พวกนี้ไปก่อนแล้วกัน I don't know ฉันไม่รู้เลยว่าอะไรที่อะไรวะเราสามารถคราฟของได้หลายอย่างเกมนี้จบประมาณปีหน้าอ่ะเอ้ยจริงเหรอยาวขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกมั้งโอ้โหมีสร้างเตียงให้โรซี่นอนได้ด้วยส่งเควสที่โรซี่นายสุดยอดเลยนะไดมอนด์คิดว่าเราเหมาะสมกันมากเลยมิชชั่นคอมพลีทเด็ดๆๆหลบมุมกล้อง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 เรามาทำภารกิจต่อไปกันเถอะออฟเทียนอะไรวะเนี่ยไลท์บัฟเหรอลูกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนั่นเหมือนประตูมิติไปดูประตูมิติกันน่าจะใช้นี่นะฮึบปักมันลงไปว้าว Ready press the light โอ้ปลูกต้นถั่วยักษ์เหรอดูนี่สิมันคือต้นถั่วยักษ์หรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือต้นอะไรแต่มันกำลังงอกขึ้นมาจากแสงข้างใต้นี่แหละโอ้โหสุดยอดไปเลยเฮ้ยปีศาจบุกเหรอเฮ้ยไดมอนด์ไหนดูนั่นสิว่าไงWhat in the name of ha อะไร Hagon เฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ก็วิ่งใส่เลยให้เราปลูกผัก15อันแล้ววีดปลูกยอดข้าวเหรออีก50แล้วก็ make the fire bigger เพิ่มพื้นที่ให้ได้50ใหญ่ขึ้น50พี่ครับเซด้าแล้วครับเซด้าพรุ่งนี้เซด้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เซด้าพฤหัสศุกร์จะมีเควสใหม่เข้ามาให้เราทำ3อย่างนะเมื่อกี้ปลูกยอดข้าวปลูกกะหล่ำนี่เรามี5อันแล้วแคปเบทเอ้ากดอะไรอยู่อ่ะโอเคเอ้ยรับเฟสตรงนี้เหรอโอเคแล้วเราต้องไปคราฟจอบก่อนที่นี่ไหมนี่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 คราฟได้เลยนะเอามาอันหนึ่งเอาไม้กันแล้วกันให้มาหลอด
มาหลอดนายช่วยงานฉันได้ไหมเนี่ยถ้าฉันให้จอบนายไปนายพอจะทำงานให้ฉันได้ไหมมาหลอดนายนี่มันทำอะไรไม่เป็นนายสู้ได้อย่างเดียวเหรอมาหลอดเอ้ยอ้าวมาเก็บขึ้นมายังไงวะเนี่ยเก็บมาไม่ได้เหรอเอาใหม่คิดว่าน่าจะยังคราฟได้อยู่นะไม้เรามีเยอะอยู่อ๋อมันแต่งได้เฉยๆดิเอ้าแล้วเราใช้ยังไงอ่ะพวกของใช้น่าจะใช้จากตรงนี้มั้งเนี่ยยากเลย Make the fire bigger The fuel ไม่ใช่ fire fuel ใช่ไหมสร้างพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงพื้นที่เพาะปลูกใช่ไหมนี่เราต้องทุบหินนี้ออกใช่ไหมชัวร์ทุบหินออกทุบหินโอเคแล้วเราจะปลูกยังไงกินได้อย่างเดียวมาครับน้องบัวรออยู่นะโอเคแป๊บนึงเราจะปลูกผักก่อนนี่สำรวจตรงนี้ก่อนตรงนี้คืออะไรเหมือนมีของดีเม็ดได้ไงปลูกได้เลยเหรอแค่วางไปอ่ะนะเฮ้ยนี่ไงเรามาสนุกกับตัวนี้ก่อนเถอะตีอุ้ยไม่สู้หลบเออตายไปซะไอ้นอนเหลืองโอเคถ้ามันปลูกได้เลยเราก็จะไปปลูกเลยนะ5เม็ดเขาเรียกไก่กาอาราเล่ตรงนี้อะวางได้เลยนะโอเคแล้วเราต้องคราฟถังใช่ไหมคราฟถังให้เธอไปมีถังไหมไม่มีถังเนี่ยมันเป็นเฟอร์นิเจอร์เม็ดแดงๆผมปลูกไปแล้วอ่ะอันนี้อ๋อมาลดกันแล้วโตเร็วๆสิฉันรอพวกนายอยู่นะกระหล่ำน้อยเฮ้ยแล้วมาหลอดทำอะไรอยู่เนี่ยมาหลอดไม่นายสู้คนเดียวอุ้ยอะไรอ่ะนี่ชาร์กไปดิชาร์กไปดินี่ฮึบตายซะโอ้โหเพิ่งวางไปเมื่อกี้ต้นออมหูมันขึ้นเร็วเว้ยมันขึ้นเร็วเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีอนันตพงศ์เอาลัวมาล้อมฟาร์มเนี่ย
มีตัวอะไรมากินใช่ไหมรั้วเราต้องทำรั้วใช่ไหมต้องมีรั้วไหมรั้วไหนอ่ะหมายถึงว่าเอาหินเอาอะไรมาล้อมใช่ไหมทุบมันเข้าไปอุ้ยแข็งว่ะตีรั้วเอาใช่ไหมไอ้รั้วพวกนี้ใช่ไหมโอเคไม้ได้เชือกด้วยแฮะเอารั้วมาล้อมฟาร์มนะฮึบสวยแล้วเถาวัลย์เอาอันนี้มันอันใหญ่อะไม้หมดเก็บไม้ต่อไม้พวกนี้ใช่ไหมโอเคเก็บไม้ไปนะมันมีสัญลักษณ์ต่อเชื่อมกันได้ด้วยนะเห็นไหมเป็นรูปเป็นโซ่ก็โชคดีนะที่เขาไม่ออกแบบให้ไอ้ค้อนนี่มันแตกได้เนี่ยแล้วก็ต้องไปคราฟใหม่ตีมันยาวๆไปทุบนักทุบในตำนานทุบอย่างเดียวต้นไม้ทุบไปหมดโตแล้วลูกนึงไม่พอขาดยังจะปีนอีกมันซ้อนกันอยู่ขาด2อันน่ะนี่ตรงไหนอีกมั้ยอ๋อนี่ไงเต็มเลยโอเคสวยสวยงามสวยงามแล้วก็วางกะหล่ำโตแล้ววางนี้ดีกว่าโอเคเขาออกตรงนี้แล้วกันโอเคให้บาลานซ์ดีให้บาลานซ์หน่อยเอามีทางเข้าบ้าน
มืดเลยอ้าวอ๋อพอล้อมปุ๊บก็กลายเป็นบ้านได้เลยเอาโอเคโอเคเอาตีนนั้นก็แตกเป็นแค่กล่องไม้นะแตกง่ายแตกง่ายอ่ะโอเคเราซ่อมเงี้ยไอโอเคสวยแล้วมันไม่ต้องทำหลังคาเหรอนี่ก็เสร็จแล้วอีก5อันตบมือใหญ่เลยเฮ้ยมาหลอดมาหลอดดีใจอะไรอ่ะหลับกันเฉยเลยเว้ยอ๋อเราต้องทำเตียงให้เขานอนในนี้เหรอโอเคเข้าใจเหรอว่าทำเตียงให้เขานอนกันในบ้านนะทำไมเขาต้องไปนอนกันนอกบ้านด้วยเราทำเตียงให้เขานอนในบ้านดีกว่าเตียงนอนในบ้านนะกี่คนนะ4 1 2 3ครอบครัวนั้น3คนเราอีก5เตียงโอเคต้องมีทั้งหมด5เตียงโอเคนี่แรงงานทาสแล้วให้เขามานอนเรียงกันอยู่ที่นี้อ่ะ5ที่สวยอ่ะทุกคนมานอนเร็วมีเตียงนอนแล้วปลุกแล้วทำเตียงนอนให้นายแล้วไปนอนเร็วเดโรซี่เตียงมีเตียงแล้วอ้าวตื่นมาก็บ่นอะไรกันไม่รู้ยาวเยือกเลยเนี่ยไปนอนเอาแล้วมิสเตอร์ซาตานมิสเตอร์ซาตานไปนอนอะไรบนนั้นวันหน้าโอ้โหชิลเหลือเกินอังุ่นมาเพิ่มเอาจำนวนฟาร์มฟางเพิ่มฟาร์มทุกอ๋อถ้าวางหุ่นไดกาตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าถ้าผมทำหุ่นไดกาโอเคเสร็จหุ่นไดกาแล้วกระหล่ำโตพอดีไล่กาเพิ่มโอเคจริงๆตรงนี้น่าจะได้นะมาหุ่นไล่กาตรงนี้เลยโอ้นี่ไงโอ้หิวกินอะไรได้วะเนี่ยมีอะไรกินอ่ะหาของกินในทะเลแล้วกันอยู่แล้วหิวน้ำหนึ่งหาหอยให้กินอยู่มาหลอดมาไม่หิวบ้างเหรอเอาแล้วมันหอยสังน้ำมารอตายตีมันเร็วเราได้หอยใหญ่เรามีหอยใหญ่กินแล้วโอ้ตีไม่ไหวแล้วหิวไปย่างหอยกันมาหลอดโอ้โหหอยหลับเต็มเลยโอ้ตอนคืนมันหลับกันเต็มเลยเราไม่หลับไม่นอนนะตอนนี้เราจะเอาหอยไปย่างซึ่งเรามีกองไฟหรือยังวะน่าจะยังไม่มีนะอ๋อมีกองไฟอย่างนี้ย่างหอยเลยหิวแล้วโอเคกินหอยก่อนหิวมากตอนนี้กินกระหล่ำให้กินกระหล่ำเลยนะมันดิบนะไม่ดีหรอกเราต้องต้มหอยก่อนเรากินสักอันหนึ่งเราก็น่าจะฟื้นพลังแล้วฮึบกินหอยงามเพิ่มไป20หอยดีเหลือเกินน่ะหอยมีโปรตีนต่อสุขภาพร่างกาย
เราจะยัดหอยมันลงไปแล้วก็ปึ๊บคาบหอยต่อเรารอสัก10นาทีแล้วก็จะได้หอยที่แซ่บอร่อยมากินเพราะนั้นเราไปทุบๆๆนี้ก่อนดีกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงแล้วที่พื้นที่เพาะปลูกเราแค่ไหนมันบาปนะดินเสียตรงนั้นอ้าวดินเสียอีกเหรออ๋อม่วงนี่ดินเสียเหรออืมเอากลับยังไงเนี่ยเอามันกลับยังไงเนี่ยอ๋อยกโอเคอุ้ยนี่ดินเสียอ๋อมันมีพื้นที่บอกอยู่เป็นสี่เหลี่ยมๆใหญ่ๆอย่างนี้โอเคเราฟิตเราไม่นอนเฮ้ยขาดอะไรขาดดายหญ้าแห้งหญ้าแห้งนะโอ้ยหยดน้ำมันตำหญ้าแห้งเราได้หญ้าแห้งมาแล้วตรงนี้เราจะทำหุ่นไล่กาเพิ่มใช่ไหมอีกตัวโอเคเราจะเพิ่มพื้นที่ในการนี่ข้างล่างนี่ที่ใหญ่โตต้องไปหาข้าวมาปลูกนะนั่นน่ะสิข้าวมันอยู่ตรงไหนโอเคเราไม้รั้วเราก็ไม่พอไปส่งเควสก่อนแล้วกันแล้วสองพ่อลูกเขายืนมองอะไรกันเนี่ยโอเคมีชัดคอมพิวต์หนึ่งอันครับมีกระหล่ำข้างบนกระหล่ำข้างหน้าของคอมพิวต์ละโอเคฮาวเวสแคปเบดเรียบร้อยเสร็จภารกิจไปหนึ่งอันถ้าเดินไปแล้วมันหลอดเดินตามนั่นคือออกนอกเมืองละเข้าใจเข้าใจต้องไปหาไปตรงเขียวเขียวไปตรงเขียวเขียวนะสำเร็จดีโอ้ภารกิจสำเร็จเราสามารถเพิ่มดอกเพิ่มใบให้มันได้โอ้ยกลัวจังเลยไอ้นี่มันขู่ให้เราปลูกต้นไม้ให้เหรอหัวใจเก็บหัวใจก่อนทุกคนที่นี่รักเราเราต้องไปพื้นที่เขียวๆใช่ไหมหาวีดมาปลูกอะไรคือวีดอยู่ไหนดูแผนที่สิแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราเดินไปดูก่อนแล้วกันมาหลอดมาแล้วนี่โอ้ยตัวอะไรมันเด็ดเต็มไปหมดเลยตามมารับเสด็จเต็มเลยทางต้องเอาไว้ในเมืองนะอ๋อเหรอถ้าเดินไปแล้วมันหลอดคือออกนอกเมืองคือตอนนี้ผมจะหาเมล็ดพันธุ์ข้าวได้จากที่ไหนกิ่งไม้พวกนี้คืออะไรคือไม้ธรรมดามันคือต้นไม้นี่เอง
ตรงนี้คือดินแล้งใช่ไหมหญ้าแห้งเฮ้ยน้ำตาลน้ำตาลพวกนั้นเปล่าวะคือข้าวไม่ใช่นะหรือว่าโอ้โหว้าวข้างบนมีของดีมาหลอดฉันเห็นกล่องของฝันอยู่ข้างบนแหละเราขึ้นไปเอากันเถอะฉันตาดีนะมาหลอดฉันเห็นฉันคิดว่าฉันเห็นของดีอยู่ข้างบนนั้นแต่มันขึ้นยากเลยนะมาหลอดเฮ้ยหัวกะโหลกคนตายด้วยมาหลอดฉันคิดว่าตรงนี้มันต้องเป็นดินแดนที่อันตรายแน่เลยนะมาหลอดเราค่อยๆปีนขึ้นไปจะใช้การต่อตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะมาหลอดไหนขึ้นมาระวังด้วยนะมาหลอดเผื่อจะเจอศัตรูตามทางก็เป็นได้นะต้องอ้อมไปทางนี้มาหลอดมาหลอดนายอย่าเพิ่งขวางฉันสิมาหลอดมาหลอดมาหลอดหลบไปมาหลอดนายมันเกะกะเหลือเกินเฮ้ยได้หิวเว้ยอะไรวะเนี่ยฮะอะไรอ่ะเอิร์ธเฮ้ยตัวบินๆนั่นมันอะไรวะน่ะข้อดีของการหาหีบเซลดาบ่อยสังเกต ตามันดีตาผมดีเฮ้ยตรงนี้มีอีแลกเต็มเลยเฮ้ยมีอีเฮ้ยนั่นมันกัปตันเรือเรานี่แต่จะว่าไปเราจะหากองฟางได้จากที่ไหนไม่ใช่กองฟางสิเฮ้ยนั่นคนยักษ์หุยตัวมันเริ่มเลยนั่นกองอะไรเนี่ยโอเคฉันคิดว่าการที่มาจุดสูงๆนี่ทำให้เราได้ประโยชน์เหมือนกันนะมาหลอดเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วนะลุกมาหลอดเราตกจากที่สูงไม่ได้นะมาหลอดเราเสียเลือดไปเยอะเลยโอเคเราไปดูตรงนั้นกันก่อนนะมาหลอดว่ามันคืออะไรนะตรงวิหารตรงนั้นมีลูกแก้วอะไรสักลูกหนึ่งเราควรจะไปดูก่อนนะมาหลอดเตรียมพร้อมให้พร้อมนะมาหลอดอาวุธครบมือแล้วมีเจ้าพวกหนูผีตึ๊ง2ตีปิ๊กอ้าวไม่ใช่ศัตรูหรอวะอะไรไม่รู้ activate the แผนที่Never you find name อะไรวะเป็นจุดให้วาร์ปเหรอหรือไงฉันเห็นไอ้ตัวนั้นแล้วฉันรำคาญตาน่ะมาหลอดเราไปลุยมันกันเถอะฉันคิดว่าเราสองคนเป็นคู่หูที่ดีที่สุดเราต้องสู้มันได้แน่ๆมาหลอดฉันจะเริ่มตีมันแล้วนะมาหลอด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 เราหลบเร็วมาหลอดวิว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 วนกผีตรงนี้มาหลอดเร็วอุ้ยอุ้ยแม่งดุแม่งดุมาหลอดนกผีมันดุด้วยระวังอุ้ยมาหลอดทั้งโหดว่ะปุ๊บหลบได้นี่คืออะไรใบไม้อะไรสักอย่างเป็นใบใหม่กัปตันมาล้างแค้นที่เรือเขาแตกเออกด L R นี่แหละค่ะจะก้มหน้าแล้วกด X ใต้พื้นเท้าเราอ๋อเห็นไหมนี่ก้มหน้าอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อขอบคุณมากสวยดีขึ้นมากนี่มันตีได้ไหมอันนี้ตีไม่ได้เวลยังไม่ถึงถึงพวกนี้ตีได้ไหมพอได้อยู่พอได้อยู่มาหลอดมันมาแล้วมาหลอดระวังด้วยมาหลอดมันช้าแล้วมาหลอดมันช้าแล้ว
ตีแม่งก่อนเลยฮึบฮึบนี่ล็อกได้ฮึบฮึบฮึบล็อกตีเข้าตีออกมาหลอดเออมาหลอดเราเก็บมาได้แล้วว่ามาหลอดเรานี่เป็นคู่หูที่แบบโคตรโหดนะมาหลอดแต่ตอนนี้เราหายอดข้าวไม่ได้ว่ามาหลอดนายคิดว่าไงมาหลอดนี่มันห้าทุ่มแล้วนะมาหลอดเราจะไหลกันยาวหรือมาหลอดไม่ได้นะมาหลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เซลดารออยู่นะมาหลอดแล้วนี้เร็วไปมาแล้วเร็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 วมาหลอดนายลงมาเร็วอีนกปีศาจพวกนั้นมาแล้วโอ้ยลงมาเจอข้าวขาวผีอีกโอ้ยมีเควสอยู่ตรงนู้นมาหลอดหรือว่าเรายังไม่ได้รับเควสต้องมาหลอดเอ้ยเราเดินกันมั่วตัวหมดเลยเราควรจะเก็บเจ้าหนี้กันนะมาหลอดโอ้ยไปฮึบหรือว่าเราเก็บไปที่บ้านกันนะมาหลอดตรงนี้น่าจะปลูกได้นะเจอซาตานกับมาหลอดว่ายังไงมิชชั่นนี่มี38ฮาวเวิร์ดวีดเราหาฮาวเวิร์ดวีดไม่เจอเฮ้ยกระลำหัวใจเต็มเลยตบมือใหญ่เลยที่นี่ไอ้ต้นไม้พวกนี้ก็ไม่ได้เป็นฮาวเวิร์ดวีดให้เราเราจะหาฮาวเวิร์ดวีดจากไหนเม็ดข้าวเดี๋ยวน้องอาราเล่จะให้เควสถ้าจำไม่ผิดให้ไปหาตอนนี้ตอนนี้ขยายฟาร์มก่อนผมก็ขยายไปแล้วนะฟาร์มฟาร์มนี่มันต้องล้อมรั้วเหรอถึงจะเป็นฟาร์มหรือยังไงขยายฟาร์มหมายถึงตรงนั้นเหรอถึงเราต้องทำตรงนี้เหรอเดินเอาดินในฟาร์มไงดินเสียออกตัวแล้วนะนี่อะไรอ่ะไม่ใช่เอาออกแล้วดินดีใส่
ไอ้สีไอ้สีม่วงๆนี่คือดินดีใช่ไหมเออผมก็ไม่รู้ยกหญ้าเขียวมาใส่เหรอเนี่ยตรงนี้ก็เราก็วางหญ้าเขียวนี่ไงตามข้างบนดินดีเอิร์ธอ๋อไอเอิร์ธนี่เหรอเฮ้ยหิวอีกแล้วอะไรวะแสดงว่าเราต้องทุบไปพวกนี้แล้วเอาดินดีมาใส ยกดินเขียวปะคะทุบดินมันจะแตกกลายเป็นของเสียคือไปทุบดินเสียในแปลงออกแล้วเอาดินดีมาใส่แทนอ๋อโอเคตรงนี้ใช่ไหมดีใช่ไหมดินเสียตาจะเอาห้องน้ำทำห้องน้ำให้สตาร์ก่อนแล้วกันเฮ้ยประตูนี้ก็พอแล้วก็อันนี้คือโถฉี่เหรออลูมถ้าดินปลูกได้เดี๋ยวชาวบ้านจะมาขุดต่อให้ปลูกไห่ด้วยไห่คือโถฉี่ใช่ไหมวันนี้ฉี่ใส่ไห่กันเหรอวะเนี่ยเอาไปสองไห่แล้วกันก็เรานอนมากดีกว่าต้องสตาร์ทโทษทีที่มาปลุกแล้วจะนอนเฉยๆปึ๊บโอ้มาหลับนอนด้วยนอนกัน5คนเรียงกันเลยมอร์นิ่งทุกคนจริงแปลงนี้เราก็น่าจะปลูกได้นะแต่มันเป็นดินเสียอยู่ใช่ไหมก็ไม่เห็นมันปลูกต่อแล้วเนี่ยอ
มันไม่ต่อหลังคาเดี๋ยวทำให้มันหันหน้าเข้าหากันสองอันเวลาเข้าก็มองหน้ากันอันนี้ไงแบบห้องน้ำที่จีนไงห้องน้ำที่จีนเขาก็มองหน้ากันอย่างนี้แหละที่ประเทศจีนเขาก็มองหน้ากันอย่างนี้แหละชิวมันไม่บาลานซ์แล้วแบบขัดตาไปเลยเริ่มคล่องอ้าวดินเขียวที่มีหญ้าบนนั้นไม่ต้องทุบดินให้เป็นกลายเป็นสีดำแล้วจะปลูกได้อ๋อโอเคมันก็จะเพลินๆแล้วมันก็จะดูดเวลาไปเรื่อยเนี่ยโอ้พระเจ้าดินเขียวๆอ่ะแล้วดึงออกมาทำอะไรเนี่ยใจใหม่ก็ในนี้มันไม่เห็นปลูกเพิ่มเลยอะเนี่ยมันจะปลูกกันใช่ไหมแต่มันปลูกไม่ได้เพราะว่าตอบผิดมันปลูกไม่ได้เพราะว่ามันดินเสียใช่ไหมเฮ้ยไป2แถวโอเคผมว่าเดี๋ยวเราเอ้ยเมคเอ้ยมันเพิ่มมาเป็น23แล้วอะเพราะผมใส่ดินอ๋อเข้าใจละผมต้องไปหาไอ้ดินสีน้ำตาลมาใส่เพิ่มเนี่ยตอนแรกผมใส่ไป3อันเนี่ยมันเพิ่มมาเป็น23/50เนี่ยใช่ไหมโอเคตรงนี้เกินเวลามาเยอะแล้วครับสำหรับเกมนี้นะครับพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับDragon Quest Builder เนี่ยจะอยู่วันพุธนะครับส่วนพฤหัสศุกร์พรุ่งนี้กับวันศุกร์เนี่ยจะเป็นZelda Breath of the Wild นะครับโหลดถึง 100% ผมจะเล่น Zelda ถึง 100% เพราะฉะนั้นจะไม่เลิกเล่น Zelda จนกว่าจะครบ 100% ครับแต่ว่าวันพุธเนี่ยเราจะเอาเกมใหม่ๆเข้ามาเสริมเป็นช่วงตารางใหม่ของช่องเรานะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นDragon Quest อยู่เพราะนั้นเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นเกมอะไรใหม่เข้ามาอัปเดตในวันพุธของช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เข้ามาร่วมสนุกร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมแชทแล้วก็ขอบคุณดาวทุกๆคนด้วยที่เข้ามาให้กันวันนี้นะครับขอบคุณมากสนุกมากๆเลยวันนี้ใครยังไม่ได้ดูแต่ต้นนะไปดูตอนต้นนะผมพาซะแบบเป็นคนบ้าไปเลยนะเอาละสำหรับวันนี้ต้องฝ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมกับ Zelda Breath of the Wild 3ทุ่มถึง5ทุ่มนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมร้องเหมียวด้วยนะจ๊ะไปละจ้าแล้วทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ไม่ไหวละเดี๋ยวแอบเล่นตอนคืน